เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อดมปิรุปินโนคือเจ้าวาดวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดนนท์จังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาแก่สาธุชนในวันนี้ตัวอัตมาพระพจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3 บาทมนุษย์ก็ท่านการก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีวิทยุทางโทรทัศน์และวิทยุไปพร้อมๆกันวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาสารพัดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะบ้างเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรบ้างว่ามันจะถูกต้องตามทำนองของธรรมหรือไม่ญาติโยมก็มีปัญหาไม่เข้าใจข้องใจก็ถามมาได้ถ้ารู้ว่าเข้าใจก็จะได้อธิบายให้กว้างจะได้ไม่ไปลังเลสงสัยความลังเลสงสัยก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้หมกมุ่นคุณคิดนะฮะถ้าทำจิตไม่ข้ามพ้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะทำให้กวนกวายใจฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจว่าเป็นจะทำให้มันใจสว่างนั่นเองแต่คิดหาทางออกไม่ได้มันก็เหมือนก็อยู่ในที่มืดนะฮะวิตกกังวลกลัวแต่ว่าพอไปปัญญารู้และเข้าใจก็ออกจากความมืดนั้นได้คลายข้องใจนี่มันคลายจากความมืดอันมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นมีสายแรกมานะครับมาจากอยุธยานะครับโยมสมวงเจริญสุขโยมสายท่านพ่อก็ยังไงจะถามอะไรเอ่ยธรรมกายค่ะจะถามหลวงพ่อค่ะจะนั่งวิปัสสนานะคะนั่งกรรมฐานค่ะก็นั่งแล้วมันเขาเห็นแบบเห็นตัวเห็นตนเห็นหนอนเห็นกระดูกอะไรเงี้ยเห็นหมดเลยค่ะแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายมากๆอ่ะมันเป็นอย่างไรคะมันถูกต้องนะคะก็ดูความเบื่อหน่ายมันแต่ก็อย่าไปเบื่ออย่าไปหน่ายดูความเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็ให้เราพิจารณาเหมือนกันเพราะความเบื่อหน่ายมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังก็เป็นตัวธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอนิจจังแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดไปเบื่อแล้วไปอุปทานปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอัตตาตัวตนให้เราเบื่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าความเบื่อนั้นก็เป็นเรื่องของภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไปนะฮะดังนั้นมันก็จะทำให้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำจิตไม่ให้ไปติดถูกต้องเลยใช่ไหมคะการเบื่อเนี่ยเบื่อมันต้องเกิดโยมมันต้องเกิดปฏิบัติไปแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องของไอ้นิมงนิมิตอะไรเกิดขึ้นที่เราไปมองเห็นเออสิ่งที่น่าเบื่ออะไรนี่มันเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติแต่ทีนี้เราเบื่อหมายความว่าไม่บ่นก็ต้องฝึกความอดทนดูความเบื่อนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไงฮะให้ดูอย่างนั้นเหมือนที่เราดูสุขดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็พอใจไม่พอใจอ่ะไม่ต้องถือมันใช่ไหมครับไม่ต้องไปหนีกันหมดรู้ดูไปภาวนาไปเข้าใจนะโยมขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรสงสัยเดี๋ยววันหลังถามไป
นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันใช่ไหมฝนไม่เข้าใจเบื่อนายบางคนถึงจะไปอยากไปฆ่าตัวตายมันยังไม่ทนไม่ไหวใช่ไหมครับความจริงเราเบื่อนายก็เบื่อก็มาทดสอบเพื่อให้จิตใจเราเป็นกลางได้ไม่ไปยึดติดในความเบื่อที่มันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยไหมคนไหนมันภาวะจิตใจที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็จะไปติดในเรื่องของสุขนะรักความสุขเกลียดความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าสุขทุกมันก็คุกเข่ากันไปไม่มีใครหรอกที่ว่าเกิดมาแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีความทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนอกจากทำใจให้มันเป็นกลางรู้สุขรู้ทุกข์คือรู้เท่าทันความสุขที่เกิดขึ้นไม่จีรังยั่งยืนความทุกข์ก็เกิดขึ้นก็ไม่ถาวรใช่ไหมในสุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จริงว่าสุขทุกคุกเข่ากันไปมันก็เป็นภาวะธรรมที่เราจะต้องทำใจให้เป็นผู้รู้เห็นไหมว่าให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นอยู่ไงครูบาอาจารย์เขาบอกว่าต้องสอนให้มีพุทโธไว้เนอะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นคือมีพระเจ้าไว้ที่ใจไงนั่นแหละเพื่อจะได้กำหนดรู้สิ่งที่มันเกิดดับบางทีเรายังจับจุดไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรให้ความเกิดดับนั้นไม่เป็นโทษหรือไม่เป็นทุกข์แต่ทำยังไงให้มันเป็นคุณทำยังไงให้มันเป็นบุญเป็นเรื่องของภาวนาใหม่ผู้สำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหรือว่าพิจารณาเห็นไหมคุณทำเด็ดในการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าภาวนาใหม่นั่นแหละอันนี้ก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นสาธุชนที่เป็นชาวพุทธก็ต้องพยายามฝึกฝนนะพุทธเจ้าก็เน้นหนักเรื่องของหลักของการประพฤติปฏิบัติให้พิจารณาให้เห็นหลักของความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมต้องเห็นต่อเนื่องสัมพันธ์กันจะได้ไม่หลงตัวลืมตายอ่ะใช่ไหมบอกว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนโอนตะการมันหักหาจิตมุ่งไม่ยุ่งใจคือพิจารณาบ่อยๆให้มันเป็นในมรณสติมรณานุสติดังที่พุทธองค์ท่านทรงตัดทรงเตือนในก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเนี่ยตัดเตือนอานนท์พระอนนท์พ่อพระอนนท์เป็นโสดาบันระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งผู้อนยังตัดว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เลยพระตถาคตนั้นลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเห็นไหมท่านก็ทรงตัดเตือนว่าตถาคตนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกถ้าหมดลมเมื่อไหร่เห็นไหมหายใจไม่เข้าไม่ออกเมื่อไหร่ก็ต้องทิ้งสังขารร่างกายอยู่อาศัยไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนะมีใครบ้างหมดลมแล้วไม่ตายเห็นไหมอยู่ได้ลมใช่ไหมมันอยู่ได้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่เรานำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธาตุสี่ก็เป็นกรรมฐานนะใช่ครับเป็นอารักกรรมฐานครับในธรรมานำมาประพฤติมาปฏิบัติไงมาพิจารณาถ้าธาตุสี่นี้ไม่สามัคคีกันก็ทำให้เกิดโรคขาพยาธิโรคหรือก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดฉะนั้นก็ต้องอาศัยพยายามปรับธาตุนะหรือเอานำธาตุมาใช้เกิดคุณค่าสูงสุดนะธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมนะให้มันมีความสมคีแล้วก็มีความพอดีอะไรเงี้ยนะมันถึงจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพก็จะดีทีนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับจิตใจถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติในครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าภาวะจิตใจดีนั้นแม้แต่เราจะมีโรคขาโรคขาพยาธิในร่างกายมากมายหลายๆโรคแต่ถ้าว่าจิตใจถ้ามีสติมีสมาธิดีนี่ก็สามารถจะกำราบเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นจากโรคภัยต่างๆที่มีมากมายในสังขารร่างกายให้มันสงบลงไปได้เห็นไหมโดยที่ว่าจิตใจไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายอันนั้นก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันเรื่องของภาวะจิตเรื่องของสมาธินะเพราะก็เคยมีประสบการณ์ตัวเองอยู่แล้วเพราะเคยป่วยหนักนะฮะเวทนาสูงทุรนทุรายก็ต้องพยายามใช้จิตใจที่เคยฝึกฝนเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะทำมาช่วยข่มเวทนาหรือว่าทำจิตให้มันขึ้นจากเวทนาอันนั้นโดยที่ว่าไม่ไปกระสับกระส่ายกับทุรนทุรายกับสังขารร่างกายอันนั้นมันก็เป็นตัวช่วยได้เพราะว่าการเจ็บไข้ได้ทุกข์มันจะเป็นเรื่อง
ของร่างกายรู้ว่าทางจิตก็ตามทีแต่มันก็ต้องตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละฮะทิ้งหลักอันนั้นไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งอย่างตนครูบาอาจารย์ก็สอนให้วิธีแนะวิธีให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติถ้าเราไม่นำไปใช้นำปฏิบัติจริงจังผลก็ไม่เกิดขึ้นเวลามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกำเริบเสบสารขึ้นมาไม่รู้จะแก้ยังไงก็ทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตนะฮะทุรนทุรายกระสับกระส่ายทั้งทางกายและทางจิตอันนี้มันก็เป็นทุกข์สองเท่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเกี่ยวเนื่องกันอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะฮะจะต้องนำมาใช้พอถึงเวลาคือต้องเจ็บจะต้องตายแล้วใครก็ช่วยใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครจะมาเจ็บแทนกันได้ตายแทนกันได้ฮะไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ผู้จะมีอิทธิฤทธิ์สามารถขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปเจ็บไปตายแทนกันได้นะฮะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลฉะนั้นรายการธรรมะก็ช่วยเหมือนเป็นธรรมโอสถนะฮะซึ่งครูบาอาจารย์ดังนั้นว่าธรรมโอสถนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญคนส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องธรรมโอสถขาดหลักธรรมอะไรที่จะนำไปใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านจึงต้องให้มีรายการโทรทัศน์วิทยุแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์แต่ละถิ่นละที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมมาแนะนำหรือว่ามาเชิญชวนให้ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติกันท่านก็เอามาเล่ามาบอกว่ามีประสบการณ์ใดไหมที่ท่านเคยทำผ่านวิกฤตเรื่องของชีวิตมาแล้วท่านก็มาเล่ามาบอกเพื่อให้เราได้นำไปใช้นำมาปฏิบัติบางทีก็อาจจะไปตรงกับประสบการณ์ของแต่ละคนหรือว่าตรงกับอุปนิสัยของแต่ละคนก็สามารถจะนำไปใช้หรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ฉะนั้นญาติโยมที่ไม่เข้าใจหรือว่าข้องใจมีปัญหาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ถามได้แต่อาจารย์แต่ละรูปที่ท่านมาออกรายการใช่ไหมครับมันจะได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องนะก็จะไปคล้องใจเก็บไว้คนเดียวบางทีมันแก้ไขความคล้องใจไม่ได้ไหมครับบางทีจะเข้าใจผิดมันก็มีฮะมันก็มีแต่มันก็ต้องมีอะไรอาจารย์คอยสอบอารมณ์เหมือนกันในการปฏิบัติใช่ไหมครับอาจารย์ปริพันธ์จันทร์ก็เคยปฏิบัติใช่ไหมเคยต้องมีอาจารย์สอบอารมณ์ไหมมีต้องมีใช่ไหมครับขอให้อารมณ์คอยสอบอารมณ์เพราะว่าบางครั้งมันก็ความเข้าใจมันคาดเคลื่อนมันไม่ตรงประเด็นมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละมันดีไปนะที่เราปฏิบัติไปเนี่ยที่เราเผลอไปตะแหลดไปเนี่ยเราไม่รู้ต้องอาจารย์บอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ที่บอกต่างถูกเพราะอาจารย์เขามีประสบการณ์อยู่แล้วอย่างพ่อเคยปฏิบัติมาก่อนอย่างเงี้ยพ่อรู้ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยพ่อก็แนะนำที่ข้องหรือปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ไรใช่เนี่ยมันรู้ก็ตามกันมาพวกตามหลวงปู่สองวันผมพวกถนองมีคนเขาก็ถามก็บอกว่าเราปฏิบัติทันทีมันไม่สงบเลยอย่างเงี้ยเราจะทันยังไงจิตเราจะไปทางไหนจะให้มันสงบจิตมันก็จะพุ่งออกไปข้างนอกอยู่ตลอดครูบาอาจารย์ก็มีอุบายแก้แนะนำให้แก้ใช่ไหมครับโยมก็ถามมาให้หลวงพ่อลองตอบว่าจะทำยังไงว่าจิตมันฟุ้งออกไปข้างนอกเนี่ยภาวนาก็ไม่สงบจิตไม่ตั้งเรื่องข้างนอกคิดเราจะทำยังไงให้จิตมันไม่คิดไปถึงเรื่องข้างนอกจริงๆธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็เข้ามาเข้าออกกันเราก็ต้องกำหนดรู้ต้องมีสมาธินะจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันมีตัวสตินะครับเป็นกำหนดมันต้องรู้จิตเข้าจิตออกถึงจะแก้ไขได้ถ้าไม่รู้มันออกมาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะออกไม่รู้เข้าไม่รู้ใช่ไหมมันก็จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากว่าที่ครูบาอาจารย์ให้เราฝึกสมาธิเจริญจิตภาวนาเนี่ยไหมหรือว่ามีความสำรวมระวังอยู่ในศีล
พยายามฝึกฝนเรื่องของสมาธิเพื่อให้มันเกิดปัญญาเพื่อให้รู้จิตเข้าจิตออกทางผัสสะทางอายตนะนั่นเองใช่ไหมครับสิ่งที่มันเข้าออกก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นไหมทางใจทางที่เราเรียกว่าอายตนะทั้งหกนั่นแหละฮะมันก็เข้าออกนั่นแหละแต่นี้มันต้องมีสติเห็นไหมครับแต่ไม่มีสติไม่มีสมาธิมันไม่รู้อะมันออกไปยังไงเข้าบางทีมองออกไปมันก็จิตก็ออกได้หรือว่ามองไปนี่บางทีจิตมันก็เข้ามาได้เห็นไหมมันเข้าได้ออกได้แม้แต่เห็นรูปหรือว่าได้ยินเสียงหรือสัมผัสมันก็เข้าออกได้จิตนะครับนั้นจิตมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนให้มันมีความหนักแน่นหรือว่าแน่วแน่ที่จริงมาถ้าว่าจิตเราถ้าฝึกให้มันอยู่กับปัจจุบันนะต่อเนื่องสัมพันธ์กันเราก็ค่อยจะเข้าใจภาวะครับพบว่าความปรุงแต่งหรือว่าจิตออกจิตเข้าชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแก้ยังไงทำยังไงมันก็ไม่ไปหลงจิตหรือว่าไปหลงความคิดนะฮะเข้าใจเรื่องจิตเรื่องความคิดที่จริงแล้วมันจะเข้าจะออกนั้นถ้าเรามีความรู้เท่าทันว่ามันมาในลักษณะใดถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นติดเรานั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสังขารเขาอะครับมันไม่มีความพอใจไม่พอใจนะครับจิตจริงๆเราจะไปกดให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไม่ออกไปเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันว่ามันไปยังไงทำไงก็มีสติตามเออยังมีตามรู้ทันตรงนั้นนะฮะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ารู้ว่ามันดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแต่ต้องมีอุเบกขาที่รู้ที่เห็นอย่างนั้นจิตมันถึงจะเป็นกลางก็เป็นกลางนั่นตัวปัญญาใช่ไหมครับคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นไงฉะนั้นภาวะจิตมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่ามันมีทั้งอะไรมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายแต่ทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้ไปเกิดอุปทานกับความดีความร้ายของภาวะสังขารนั่นเองอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องแก้ไขใช่ไหมต้องเรียนรู้ต้องความรู้จักรู้ความเข้าใจเขาครับคือโยมเวลาเขาทำงานเนี่ยเกิดอารมณ์นะเห็นอสุภะขึ้นมาเนี่ยเราจะทำต่อยังไงก็มันก็ดีก็ดูไปเรื่องถ้าเรื่องอสุภะนี่ต้องกำหนดเข้าไปมันเห็นก็กำหนดให้เห็นแต่ว่าถ้าเราทำงานอยู่เราก็ต้องมีสติดูว่าถึงเห็นนั้นอย่าให้มันไปเสียงานเทการตรงนั้นใช่ไหมครับถ้ากำหนดรู้แต่ก็รู้อยู่เราก็สามารถจะทำงานได้ไม่ใช่ว่าเรากำหนดอสุภะแล้วก็ดิ่งลงไปเลยตรงนั้นเห็นอสุภะอย่างเดียวงานการทำไม่ได้เดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องอาชีพการงานนี่ใช่ไหมงานไม่ทำใช่ป่ะก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าไอ้สมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปมือหลงสมาธิไอ้การงานมันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็ไม่ถูกต้องนั้นเราก็ต้องจิตตั้งมั่นอยู่ที่ว่าเราทำอะไรปัจจุบันในการงานนะใช่ไหมครับถูกต้องต้องทำแบบนั้นแหละฮะแต่นี้เราจะบอกไอ้สมาธิรู้เราก็มีตัวรู้ไว้ก็เดี๋ยวเราก็ระวังแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยปัจจุบันเรากำลังพิมพ์ดิก็รู้ว่าเรากำลังพิมพ์ดิอยู่แต่ไม่ใช่ว่าอสุภะเกิดแล้วเราก็ไปตามอสุภะพิมพ์ดิก็ไม่ต้องงั้นก็ผิดไม่ใช่การงานใช่ก็จะเสียงานดิฮะมันก็จะมีปัญหากับเรื่องงานแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยตรงนั้นใช่ไหมโยมต้องทำให้ถูกวิธีถูกสถานที่รู้จักการรู้จักเวลาไงใช่ไหมรู้จักสถานที่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นต้องใช้ปัญญาด้วยนะอย่าไปใช้ศรัทธาที่ว่าเราปฏิบัติเอ้ยต้องเอาให้มันจริงจังเลยในหน้าที่การงานต้องกลับบ้านเวลาว่างๆแล้วเราไม่ได้ทำงานไม่ได้รับผิดชอบแล้วนะแล้วก็เพ่งให้เห็นดีโยมเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในแหละเห็นให้มันจนเสื่อมสลายกลายเป็นทุรีไปเรื่อยๆเห็นไหมกลายเป็นอากาศธาตุไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนั้นเป็นเรื่องของภาวะธรรมเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ปฏิบัตินะแต่บางคนมีเหมือนกันนะที่เคยเห็นนะฮะเขาก็มาเล่าเหมือนกันบอกว่าทำงานไปก็พอสมาทานมาเกิดก็เลยงานไม่ทำเลยในที่สุดก็ต้องเลยต้องออกจากงานไปก็มีนะมีลักษณะงานนะเพราะว่าไปอินกับเรื่องสมาธิมากเกินไปงานการเลยเสียเลยอะไรเงี้ยไม่ทำเลยไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วก็มีปัญหาไหมทีหลังก็มาทำสมาธิไม่ได้อีกเพราะงานไม่มีงานไม่มีเงินไม่มางานไม่มีใช่ไหมเพราะยังเป็นอะไรกังวลอยู่ใช่ยังเป็นอยู่เป็นพวกคนที่ยังอยู่ครอบครัวนะฮะต้องมีงานต้องมีเงินอะไรประเภทนั้นก็แบ่งเวลาให้ถูกแล้วกันนะปัญหาจะได้ลดลงนี่มาเล่ามาบอกให้ฟังเรียนที่เนี่ยถ้าปฏิบัติจริงจังก็มันก็เป็นเรื่องได้เรื่องดีแต่ว่าถ้าก็ยังมีงานมีการก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในชีวิตนะครับความจริงแล้วก็การเจริญสติการเจริญรู้มันก็นั่นแหละมันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันในงานเนี่ยจะว่าทำงานก็ทำสมาธิได้แต่สมาธิบางอย่างนี่ถ้ามันดิ่งลงไปจนต
มันดับไปเลยจนในงานการทำไม่ได้อะนั่นก็ต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยเหี่ยมจะตกงานใช่ไหมจะตกงานจะไปหลงความสงบความสุขกับไอ้สมาธิที่พวกเขาฉันลึกฉันตีเป็นปัญหาเกิดว่างานการไม่ค่อยทำเนี่ยไปหลงตรงนั้นเดี๋ยวเบื่องานแล้วลาออกจากงานแล้วตอนนี้มันกลับมาอีกเนี่ยใช่ครับหมายความว่ามันลึกได้เดี๋ยวมันก็กลับไปอีกเพราะมันตัดไม่ขาดใช่มันกลับมาอีกได้ก็มีหลายคนนะก็บางทีก็เสียดายเพราะว่าตอนนั้นอินกับรายการปฏิบัติภาวนาชอบสงบสงบมาก็ออกจากการงานอ้าวต่อมาก็เบื่อจากการปฏิบัติอยากจะมาทำงานก็ทำงานไม่ได้ก็ไปหางานใหม่อีกอันนี้วุ่นวายกันไปเลยนะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะดังนั้นต้องดูให้มารู้จริงๆอะไรก็มีเป็นประสบการณ์เห็นหลายๆคนหลายๆท่านแล้วแหละที่มีในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องดูให้ดีนะก็ต้องไอ้คืออย่างไรก็ต้องใช้การพินิจพิจารณาบ้างเวลาที่ทำงานทำให้มีสติกำหนดรู้อยู่จะให้มันดิ่งจนไปจนเรื่องงานนั้นมันดับหายไปเลยไม่ทำงานเลยนะนั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าพอดีนะโยมนะครับทำกันไม่พอดีมีปัญหาอะไรอีกนะก็จะเขียนที่ข้างๆไว้ครับเวลานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดไว้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยมันปวดหัวมากเนี่ยมันเพราะอะไรครับมันเครียดหรือเปล่าบางทีตั้งใจตั้งใจมากเกินไปบีบคั้นอารมณ์มากเกินไปไงต้องการจะให้สงบเหมือนการนั่งสมาธิเหมือนกันถ้าเราไม่สังเกตถ้าว่าเรานั่งไปนี่โอ้ทำไมให้สงบทำไมมันฟุ้งซ่านพยายามบีบเข้าไปนะให้มันสงบกำหนดก็ดิ่งกำหนดต่อเนื่องสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยโดยที่ว่าบีบคั้นไม่ให้จิตออกอะไรเลยนี่บางทีมันก็ทำให้เครียดอ่ะเครียดมากมันไม่ได้ทำเป้าหมายใช่มันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะฮะครับมันก็เป็นปัญหาตรงนั้นเหมือนกันตอนนี้ก็การปฏิบัตินั้นต้องให้พอดีกำหนดรู้ว่าจะสงบหรือไม่สงบแล้วก็ดูความสงบหรือไม่สงบนั่นแหละใช่ไหมครับดูความสงบหรือไม่สงบแล้วจิตใจเราจะเฉยๆจนกว่าจะชินจนไม่อะไรไปวอกแวกวนไว้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ใช่ไหมครับสงบก็ใช่ไม่สงบก็ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของเขาอย่างนั้นจนจิตใจมันไม่ไปยึดติดนั่นเห็นความสงบหรือไม่สงบอะไรมันก็เฉยๆอะไรใช่ไหมเห็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนทั้งนั้นตีคือที่คงทนก็คือจิตที่มีความรู้อยู่ใช่ไหมรู้เกิดรู้ดับอะไรรู้สุขรู้ทุกข์กันต่างหากแล้วฮะอันนั้นคือภาวะธรรมที่มันเป็นแท้จริงเป็นของถาวรก็แสดงว่าต้องมีสติสุขก็เป็นแต่รูปมีสติไม่สุขก็เป็นสติแบบว่าสงบก็เป็นสติไม่สงบก็มีสติให้มีรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันไม่สงบอันนี้มันสงบใช่ไหมครับอันนี้คือสติต้องจับไปตรงนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้อย่างนั้นเราเฉยได้จิตใจมีความสุขได้ในขณะนั้นที่ว่าทั้งที่เวลาจิตที่ไม่สงบมันก็มีความสุขได้เวลาสงบก็มีความสุขได้แต่ไม่ไปยึดติดสิ่งนั้น รู้ว่ามันเป็นอนิจจังฮะมันไม่เที่ยงอะไรไม่คงทนเป็นเรื่องสภาวะของจิตเองใช่ไหมภาวะของสังขารฉะนั้นในปัญญาของพุทธศาสนาอย่างว่าปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงฮะ คือรู้สุขรู้ทุกข์อ่ะรู้เหตุของความสุขรู้เหตุของความทุกข์นั่นแหละเห็นไหมฮะมีไหมที่ว่าจิตภาวะจิตจะคิดแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวไม่มีเรื่องไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่อีกมันก็นี่แหละมันมีทั้งดีทั้งดีทั้งเป็นกุศลและอกุศลเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มันมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันที่เรียกว่าอะไรคนดีนั้นหมายความถึงว่าส่วนดีมันมีมากก็เรียกคนดีครับแต่คนไม่ดีหมายว่าส่วนไม่ดีมีมากส่วนดีมีน้อยอะไรเรียกคนไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทุกคนก็ต้องมีดีมากหรือดีน้อยไม่งั้นเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ครับเห็นไหมตามหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ว่าไม่มีศีลห้านั่นฮะถึงจะด่างพร้อยบ้างไม่ด่างพร้อยบ้างถ้าไม่มีเลยนี่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานของศีลมาก่อนครับแต่ทีนี้มันจะไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฮะแต่ทั้งคนก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นมนุษย์ถึงว่าต้องรักษาศีลเนี่ยตามหลักของพุทธศาสนาต้องมีศีลทำสมาธิเจริญปัญญาไตรสิกขาในหลักพุทธศาสนาเนี่ยต้องเอามาใช้ต้องเอามาปฏิบัติถ้าเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนก็ศีล5ต้องมีไว้เพราะมันจะได้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนที่ดีลูกหลานก็จะได้เอาเยี่ยงเอาอย่างที่ว่าทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นอะไรมั้ยครับใช่มั้ยไอ้นี่ทํามันต้องทำนำให้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบางทีไม่ค่อยทำให้ดูแล้วก็จะไปอะไรบังคับลูก
ให้ทำข่มขู่ลูกให้ทำอะไรมันก็ไม่มีพ่อแม่กับบางทีก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไงใช่ไหมมันก็มีไม่มีผลเหมือนกันใช่ไหมไม่มีผลทางการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำให้ดูเหมือนก็อะไรสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิถ้าพ่อแม่นำทำมานะลูกๆก็ลองดูก็ได้นิสัยไปยังไงนะต้องขาวัดตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกันนะเมื่อก่อนจะเป็นยังไงนะมีลูกก็ส่วนพ่อแม่พ่อแม่ส่วนลูกแล้วเกิดพ่อแม่เป็นคนที่ผิดศีลกินเหล้าขี้ขโมยเป็นโจรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยผิดศีลผิดธรรมแล้วแต่เนี้ยพระองค์บอกว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วไม่เข้าใจใส่ลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ไม่นับถือเนี่ยมันจะบาปไหมครับเพราะการกระทำพ่อแม่ทำตัวอย่างให้เขาเห็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพ่อแม่ก็เป็นบาปด้วยนะลูกก็พลอยได้บาปไปด้วยแต่ทีนี้มันนี่แหละมันอาจจะบาปน้อยเพราะว่ามันอยู่ที่คุณธรรมของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะจะบาปน้อยบ้างน้อยถ้าพ่อแม่นั้นมีคุณสมบัติเป็นพ่อแม่ที่ดีมีศีลและมีธรรมอะไรถ้าลูกไปว่าไปกล่าวงั้นก็ลูกก็เป็นบาปหนักหน่อยแต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่อะไรทำตัวแบบที่ท่านอาจารย์ว่ากินเหล้าเมายาเล่นการพนันตีลูกด่าลูกไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรถ้าลูกไปติดเตียนอะไรมันก็บาปเหมือนกันแต่ว่ามันบาปน้อยเพราะพ่อเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่เขาปวดเป็นพ่อแม่ฉะนั้นโบราณเขาจะมีคำว่าพ่อแม่จะเปรียบเหมือนหมูเป็นหมาเหมือนปลากาเหมือนไก่ก็เป็นพ่อแม่ไม่ให้ลบหลู่ดูถูกคนโบราณเขาจะนะฮะให้ข้อคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเรากลัวจะเป็นบาปแต่ทีถ้าว่าเปรียบเทียบกันบาปที่ว่าพ่อแม่สมมติว่าเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระพรหมของลูกถ้าเขามีอุปนิสัยอย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วลูกไปทำมันก็บาปหนักกว่าบาปหนักกว่าเออบาปหนักกว่ามันอยู่ที่มีคุณธรรมมากมีคุณธรรมน้อยนั่นเองนะฮะฉะนั้นที่จริงแล้วก็คนพ่อแม่เป็นพ่อแม่นี่ก็ต้องทำตัวให้ถูกนะที่บอกว่าสังคมเขาบอกว่าอะไรต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ปรับปัญญาไว้กับพระไม่ใช่หรอใช่ครับถ้าไปอยากบุคคลบุคคลถึงจะดีนะมีคุณภาพมีคุณธรรมมากขึ้นนะไอ้ที่มันจะเพี้ยนผิดๆจากพ่อจากแม่มันคงจะน้อยนะมีน้อยไหมเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยเพราะว่ากรรมพันธุกรรมผ่านมันต่างๆกันใช่มันก็เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพ่อยังไงเหมือนลูกก็ต้องตามเพราะว่าพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กพอรู้ความนี่เขาก็ตามพ่อแม่แล้วโกนมาสอนด้านหลังเข้าโรงเรียนนะฮะตอนมาเลยทีนี้จะดีเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ครูอาจารย์นี่นั่นเป็นต้นก็มาตอนหลังนี่เข้าวัดเข้าวาเป็นธรรมเข้าไปนี่ก็จะเรียกว่าอบรมให้เขาถูกทางอันนี้มันอยู่ที่ว่าพ่อแม่ก็จะพาลูกถูกทางหรือเปล่ากันนั่นเองครับใช่ก็จะพวกเขาฝากวิญญาณไว้กับพระไงครับฝากวิญญาณความรู้สึกนี่ก็สำนึกหรือว่าอะไรบาปบุญคุณโทษอ่ะรู้จักบาปรู้จักบุญน่ะแต่พ่อแม่ก็ต้องที่บอกว่าเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่นี่ถ้าเราไม่แก้ไขถ้าว่าเกิดว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหมีแต่อบายมุขเพียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ไขนั่นคือแม่แก้ที่พ่อนะฮะครับภรรยาเข้าบนบอกว่าอะไรไอ้ถ้าเป็นพ่อแม่ไปสามีก็เข้าบ่อนครับสามีก็ดื่มเหล้าอย่างงี้ดีกว่าสามีก็ดื่มเหล้าภรรยาก็เข้าบ่อนลูกเกิดมาแน่นอนจะสอนให้เหมือนใครอ่ะมันก็ติดไม่ติดพ่อก็ติดแม่ก็นั่นเหรอฮะจะสอนให้เหมือนใครเหมือนพ่อก็แย่มันแม่ก็ไม่ไหวมันไปไม่ได้อย่างงั้นนะฮะจะเป็นชาวพุทธอะไรมันก็ต้องแก้ไขต้องมีการปรับเปลี่ยนจึงเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อไงเพราะว่าเราก็จะไปก่อที่ลูกเพราะทรัพยากรบุคคลมันก็ต้องก่อที่ลูกใช่ไหมใช่เป็นอนาคตของอะไรครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับเป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้บอกว่าไอ้ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนในโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องสอนใช่ไหมสอนให้ถูกต้องสอนให้ถูกต้องต้องมีคุณธรรมแล้วก็อย่าเรียกฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยนี่สำคัญต้องกราบคารวะตัวบ้างให้รู้จักบันอยู่นี้มันสะดวกเลยเนี่ยว่ามีทีวีมีวิทยุแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทางอะไรไอ้ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมดูได้หมดเลยทั้ง YouTube บ้างใช่ไหมดูได้หมดเลยนะฮะถ้าจะสนใจถ้าใส่ใจมันก็ต้องแนะนำเพราะก็มีอยู่มากหลากหลายแต่ว่ายังเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนย่อยนะฮะยังไม่ค่อยใหญ่จะดูกันเลยเห็นไหมเป็นยังไงไปดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ต้องดูนะฮะมันจะทำให้อะไรโลกทัศน์กว้างขึ้นเราก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอุสอนเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าทำแบบนั้นมันจะได้ผลตอบกลับตอบรับอย่างนั้นนะฮะคนที่ทำดีก็ได้รับผลดีคนทำไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีมันก็มีอยู่ในหมดในไอ้โลกโซเชียลนะโลกทางอินเทอร์เน็ตอะไรกันนั่นน่ะมันมีทั้งนั้นมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีก็ต้องเลือกดูเอาคนก็ต้องใช้ปัญญาคนมีปัญญาก็ต้องบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นพิษดีไหม
อุปโภคบริโภคก็ต้องพิจารณาใช่ไหมว่าสิ่งนี้มันเป็นพิษเป็นภัยไหมมันต้องดูเหมือนกันนั้นบริโภคสื่อก็ต้องพิจารณาดูเหมือนกันว่าอันนั้นจะเป็นโทษทีหลังหรือเปล่าเป็นพิษทีหลังไหมนะฮะคุณเนี่ยจะไม่อะไรไม่เท่ากับโทษหรือเปล่าคุณมันจะน้อยกว่าโทษอะไรก็ต้องดูหน่อยนะมีความยับยั้งชั่งใจมีปัญหาไหมก็มีแต่กับนี่ของเก่าของเดิมๆครับแต่ก็บางอย่างเนี่ยก็อีกข้อหนึ่งก็ว่าซื้อของให้แต่โยมพระซื้อของให้โยมไม่ยอมรับจะเป็นอะไรไหมพระซื้อของให้โยมแต่โยมก็ไม่รับเนี่ยจะเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้ของไปนะฮะโยมไม่รับใช่ไหมฮะก็ดีแล้วนะฮะถ้าอย่างว่าเราไม่อยากรับก็กลัวว่ามันไม่ถูกไม่นะถูกทางถูกตามอะไรเงี้ยไม่ถูกทางถูกตามตัวเขาติดถิ่นนินทาเราก็ไม่รับก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็บอกว่าไม่อยากรับอะไรเงี้ยนะก็พูดกันดีๆแล้วกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเนี่ยเราบอกกันได้ไหมถ้าไม่ต้องการรับไม่มีอะไรอย่างเล่นขนาดนี้นี่แหละก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามบางทีก็ข้องใจเหมือนกันนะฮะบางทีเรื่องที่อะไรรู้สึกว่ารูปหน้าปัดจมูกอะไรเงี้ยนะบางทีก็เข้าใจไม่ถูกเหมือนกันเลยป่ะใช่ไหมต้องถามพระก็แนะนำให้ก็เกิดความเข้าใจนี่ผมบอกว่าถ้าเราใส่ใจหรือสนใจมันก็เป็นเรื่องทำให้เรารู้จักการแก้ความข้องใจถ้าไม่เข้าใจแล้วบางทีมันก็ไปทำอะไรที่ผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดอะไรเงี้ย ผมดูอะไรที่ในหลวงนะของเราที่ทรงดำริอะไรต่างๆนะบางคนไม่ก็เข้าใจนะครับไม่ก็เข้าใจก็บางทีก็จะไปติงอะไรกันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเหมือนกันในหลวงนั้นเป็นอัจฉริยะนะโครงการต้อง 4,000 กว่าโครงการนี่แหละใช่มั้ยก็มากมายที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยฮะทรงปิดทองหลังพระจริงๆใช่ป่ะใช่อย่างที่คนไม่รู้นี่พอสู่สวรรคาลัยแล้วก็เอาประวัติมาเห็นมั้ยเผยแพร่ถึงได้รู้ว่าโอ้โหทําไว้เยอะแยะเลยนะครับถ้าไม่ออกมาอย่างนี้ไม่เอาประวัติออกมาเผยแพร่อย่างนี้รู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับเด็ดลุงหลังไม่รู้เลยลุงหลังไม่รู้ลุงหลังนี่มันไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องประวัติอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมสนใจกันน้อยประวัติศาสตร์บอกว่าเออให้ศึกษาให้สนใจกันบ้างแล้วพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเขาทำอย่างไรกันมาเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าก่อร่างสร้างประเทศอะไรขึ้นมาเนี่ยพระราชาแต่พระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูพระมหากษัตริย์แต่พระองค์นะฮะท่านทำอะไรไว้ให้บ้างอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ต้องดูกันเป็นข้อเปรียบเทียบอุทาหรณ์นะฮะสอนใจจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติและให้มันถูกประเทศชาติบ้านเมืองมุ่งยิ่งได้จะเจริญก้าวหน้าในหลวงของเราอยู่ในทศพิธราชธรรมนะครับมีทศพิธราชธรรมใน10ข้อ10ประการนั่นนะเห็นไหมครบทุกอย่างมีครบอยู่ทุกอย่างเราไปอ่านๆดูแล้วในหลวงของเรามีทุกอย่างเสียสละทำทุกอย่างนั้นท่านจึงเป็นพระราชาที่ชาวโลกเขาจะเรียกกันKing of the King นะมั้ย King of the King ก็คือว่าพระราชาที่โอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยพอปกติธรรมดาเลยนะก็ต้องยอมรับในพระปีชาสามารถของพระองค์อ่ะนะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันทำตามนั้นได้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะไม่อัตคัดขัดสนนะนะใช่ไหมเป็นที่ดีแบบพอเพียงถูกต้องที่สุดเลยผมฟังมานะต้องนานนะที่ในหลวงตัดมาโลหูหลายปีเลยนะที่สงสัยในหลวงยังพูดกับพวกญาติญาติกันว่าในหลวงนั้นทรงตัดไว้ถูกต้องที่สุดแล้วนะต้องเอานำมาใช้ที่ตรีของท่านนะนะเพราะว่าถูกต้องที่สุดแล้วเราก็อย่าไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปเรื่องของวัตถุนิยมทุนนิยมมากเกินไปเดี๋ยวมันจะจมไม่ลงเดี๋ยวก็จนไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ไหมเยอะไหมที่จนไม่เป็นแล้วเย็นไม่ได้ทำตัวจนไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ไหมพวกมีรายได้น้อยก็อยากจะฟุ่มเฟือยเออก็ได้จนเย็นไม่ได้ทั้งร้อนก็กลายเป็นในลักษณะอย่างนั้นที่ผมเคยประพันธ์ไว้แบบว่าประเภทอะไรกู้เขาอะไรแล้วโก้แล้วกุ้มเจ้านี่มาตามลุมล้อนอนบ้านไม่หลับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยเปลี่ยนเบอร์นี้ซิมนี้เจ้านี่ทำทวงจังแล้วเปลี่ยนซิมใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยแก้ไขไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้
ไปทำเรื่องเก่าขึ้นมาอีกก็ได้เลยสถานที่นั่นเองไปทางนี้ไม่ใช่หลักของศาสนาไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาที่ว่าสามารถชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะใช่ไหมไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเกินฐานะเนี่ยหลักของพุทธศาสนาในที่จะทำมิกถาประโยชน์นั้นพูดให้ฟังบ่อยๆเลยก็เรียกอะไรหัวใจมั่งมีหัวใจสถีใช่ไหมอุอากาสะอุอากาสะใช่ไหมก็เรียกอะไรหัวใจสถีหัวใจมั่งมีอุฐานะสมถามีความขยันหมั่นเพียรอาล่ะอารักสมถารู้จักการรักษาใช่ไหมกะล่ะกัลยาณมิตรตากันคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีสาระสมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนี้มันก็เป็นหัวใจมั่งมีหัวใจสถีแล้วฮะเป็นทฤษฎีพอเพียงไหมพอเพียงครับเป็นทฤษฎีที่พอเพียงนะฮะถ้าถือหลักของพุทธศาสนาอันนี้ได้ก็เหมือนที่หลักที่ผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงของเราที่ให้ทฤษฎีแบบพอเพียงเอามาใช้ตรงนั้นเองนะฮะก็มีโยมอัตโยมมาจากกทมนะครับโยมจ๊ะเจริญสุขโยมค่ะท่านกราบสวัสดีเจ้าค่ะจ้าเจริญสุขโยมท่านขอถามนิดนึงนะคะนี่คือปัญหาที่อยากทราบคำตอบอันถูกต้องจริงๆค่ะคือพ่อแม่นี่ไม่มีบ้านแต่ไปอยู่กับน้อง แล้วตัวเองไปเยี่ยมเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเวลาไปเยี่ยมเนี่ยจะต้องอยู่หลายวันแต่นี้น้องๆเขาไม่อยากต้อนรับเราเพราะว่าเราต้องอยู่สัก 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเราว่าไม่ต้องไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อีกถ้าเราไม่ไปเราจะบาปไหมคะถ้าเราไม่ไปค่ะจะบาปไหมคะเพราะว่าเขาเจ้าของบ้านเขาไม่เต็มใจอะค่ะเพราะว่าแต่ไม่ได้ทะเลาะ กันนะคะคือไปแล้วเราก็ต้องอยู่วัน2วันเพราะมันไกลอย่างเงี้ยละค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมาหรอกเขาพูดอย่างเงี้ยเราควรทำยังไงคะก็ถ้าเราไปแล้วไม่สบายใจหรือว่าเขาไม่สบายใจถ้าเราไม่ไปก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าการที่เราจะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่หรือว่าไกลพ่อไกลแม่ก็รับแต่เถอะแต่ถ้าเราเกิดว่าเรารักพ่อรักแม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้คิดเสมอไปเราก็ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเราให้มันดีให้มันถูกต้องนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ต้องการใช้เงินใช้ทองหรือว่าเราก็ส่งของไปให้ก็ได้ไม่จำเป็นที่เราก็จะต้องไปอยู่ใกล้ถ้าว่าเขาไม่ต้องการให้เราเข้าไปบ้านเขาอะไรเงี้ยนะเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมานี่ก็เหมือนกันไม่อยู่ไกลพ่อไกลแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่ก่อนบวชก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วแต่ว่าพอเราทำงานได้เงินเราก็ส่งให้พ่อให้แม่นะเป็นประจำใช่ไหมเวลาถึงนั่นก็ถึงเวลาเทศกาลทีก็อาจจะมีโอกาสก็ไปอะไรเอาผ้าเอาพรอะไรไปให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยมันก็คือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันประจำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นค่ะคือเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งอะค่ะเดือนไปครั้งหนึ่งค่ะแต่เขาก็ไม่ให้เราไปค่ะก็ไม่เป็นไรเลยโยมแล้วโยมไปแล้วสบายใจไหมคือตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือคนเดียวน้องๆปริญญาตรีปริญญาโทเงินเดือนคนละหลายหมื่นตอนนี้ไปแล้วเหมือนแบบเราน่าจะไม่คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นลูกคนโตแล้วเสร็จนาค่าโคถึกเลยอะค่ะคือเขาก็ไม่ให้เราไปยุ่งอะค่ะเราก็ถ้าจริงๆถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเขาว่าอะไรแต่เราไปพ่อหาพ่อแม่แต่เราก็ไม่ไปหาเขาฮะเรามองว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เลยแบบไม่เคยทิ้งอะค่ะแล้วก็ไปหาพ่อหาแม่เราเนี่ยฮะค่ะพ่อแม่เราเนี่ยถึงว่าจะไล่เราไม่ให้พบให้เจออะไรกันถ้าเป็นพ่อแม่เองนะพุทธมุตเป็นพ่อแม่เราก็สามารถจะไปได้ในฐานะลูกเราก็ไม่ไปถือทิฏฐิอะไรอย่างนั้นเห็นไหมฮะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของพี่น้องก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเราจะไปเราก็ไปหาพ่อแม่ก็ไม่จะไปหาพี่น้องที่เขาอะไรไม่ต้องการให้เราไปใช่ไหมค่ะมันก็ไม่เกี่ยวกันเราตรงนั้นน่ะนะค่ะแต่ถึงจะเป็นบ้านของเขาก็แล้วแต่นะค่ะนั่นแหละเรามีสิทธิ์เพราะเราเป็นลูกของพ่อแม่เหมือนกันนะตรงนั้นเนี่ยไหมฮะถ้าว่าแหมขนาดไม่ให้ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยมันก็รู้สึกมันจะค่อนข้างจะหนักไปสักหน่อยนะโยมนะใช่ไหมไม่ใช่ไปอยู่สักหน่อยใช่ไหมขับไปก็ไป2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไปอยู่อะไรฮะอันนี้ไปชั่วคราวไม่ใช่ไปอยู่ถาวรอะไรเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบใจอะไรกันก็อย่าไปขนาดนั้นนะในมุมของโยมนะคะก็คิดว่าเรากินดีอยู่ดีเราก็น่าจะเอาไว้ให้พ่อให้แม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็
ถ้ามันถ้าเราหมายความถึงว่าถ้าเราไม่ไปอะไรให้ความสำคัญกับที่เขาไม่ชอบใจเราเราไปทำหน้าที่ของลูกอะไรมันก็ไม่เป็นไรใครเขาจะมาว่าอะไรก็มันก็เป็นเรื่องของเขาจะคิดอะไรเงี้ยแต่ที่ดีว่าคนถ้าเรามีความรู้มีการศึกษาแล้วก็ไม่ควรที่จะไปคิดมากอะไรที่มันเลยเถิดอะไรไปขนาดนั้นเนาะค่ะเพราะว่าที่ไปกีดไปการอะไรกันมันก็ไม่ใช่หรอกเห็นไหมคนตัวเองเรียนป.4คนเดียวค่ะนอกนั้นเขาก็ปริญญาตรีปริญญาโทกันหมดเงินเดือนคนละหลายหมื่นนะคะโอ้ยคนเป็นบัณฑิตนั้นก็ต้องคิดที่ดีไม่ใช่บัณฑิตอยู่ที่ใบประกาศนี่มันเป็นในวิชาทางโลกบัณฑิตเนี่ยเขาต้องคิดดีพูดดีทำดีต้องมีเมตตากันอะไรเงี้ยเขาจึงเรียกว่าบัณฑิตนะฮะบัณฑิตทางธรรมทางพุทธศาสนาเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปคิดกิจการอะไรนั่นมันเป็นบัณฑิตไปทางใบประกาศนะฮะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยมันต้องทำใจให้มันเป็นเอกเห็นไหมบัณฑิตของพระพุทธเจ้าทำใจให้เป็นหนึ่งแต่นี่ตัวเองก็คิดว่าน่ารำคาญจะปฏิบัติตามท่านคือแค่ส่งของไปได้นะคะก็ได้ได้โยมไปส่งของก็ได้มันก็จะได้สบายใจใช่ไหมกลัวไปฟังหูฟังตาเขาอะไรนี้ใช่ไหมก็ส่งของไปได้ส่งไปให้นานๆเราก็จะไปเยี่ยมสักทีหรือว่าพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วก็ว่ากันไปนะค่ะอ้าวไม่เนี่ยมันก็เขาเรียกกันแล้วก็ปัญหาโลกแตกทั้งนั้นแล้วก็มีเยอะอะไรขึ้นเลยคนเราทำไมอย่างนั้นน่ะอาจารย์พัชรันรู้ว่ามันขาดเข้าวัดเข้าวาขาดศีลธรรมนะอาจจะมีหนึ่งเขามีพี่ป.4อายเขาอายว่ามีว่าพี่ชั้นต่ำต่อพ่อแม่เนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยคือเป็นคนเขาก็ยกย่องขึ้นมาเออประการที่สองอาจจะเป็นประเภทที่ว่าเราไปเนี่ยพ่อไม่มีฐานะไหมเราจะไปปวิชนไปโจทย์เขาจะกันฐานะไหมสมัยเนี้ยทีนี้ฮะพอมีที่ดินอยู่ค่ะนั่นแหละเมื่อที่ดินมันแพงไหมล่ะแพงค่ะนั่นแหละมันมีปัญหาตรงนั้นแน่ก็กลัวเราพ่อแม่บอกว่าไอ้คนโตนี่นะมันไม่ได้รับตัวนั่นนะเองเรียนปริญญาตรีปริญญาโทสมบัตินี่ให้คนโตนไปนะอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็จะไปพูดอย่างนั้นแต่นี้ไอ้ตัวพี่สาวพี่ชายคงไม่เท่าไหร่แล้วไอ้ตาไพกับไอ้พี่เขยเนี่ยตบการตัวเองเป็นพี่คนโตค่ะถูกแล้วพี่ตาไพพี่ตาไพก็ดีหรือไอ้พี่ตาไพก็ดีพี่เขยก็ดีไอ้น้องตาไพก็ดีน้องเขยก็ดีเนี่ยก็อาจจะยุมีอายุผัวเขาอะไรอย่างงั้นค่ะดังนั้นเราก็ไปตามหน้าที่ของพ่อแม่เราก็ไปเขาเนี่ยนั่นนะพ่อแม่ก็อาจจะไปไอ้ลูกไอ้คนนี้มันไปไหนสงสารมันเถอะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันเนี่ยมันเรียนช่วยส่งเองเรียนถึงขนาดนี้ต้องบัตรที่ดินเนี่ยให้ไอ้คนโตมป.4มันลำบากลำบนเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ไอ้คนมากกว่าเสียผลประโยชน์สมัยนี้มันโยมที่ทะเลาะขึ้นศาลกันก็พวกนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยไม่มีใครหรอกเรื่องสมบัติมันฆ่ากันตายก็มีครับฆ่ากันตายลูกสมบัติก็มีนะเรื่องสมบัตินั่นแหละแต่ตัวเองไปประกาศกล้องเลยนะคะว่าฉันไม่เอาของเธอเราไปด้วยความบริสุทธิ์นะเราไปเราไม่เอาก็ไม่เอาไปบริสุทธิ์เนี่ยพ่อแม่ของเราแล้วก็พูดก็ค่อยคุยได้บอกอย่างนั้นไม่ได้เพราะเหตุหรือว่าอะไรก็พ่อแม่ก็ยกให้เพราะสมบัติมันเป็นของพ่อแม่ครับใช่ไหมเขาจะแบ่งให้ใครก็ได้เขาจะให้ใครก็ได้มีสิทธิ์ดามตอนโดยชอบธรรมและตามกฎหมายครับนะฮะถูกต้องอย่างนั้นนะฮะเขาจะให้ใครก็ได้เขาเห็นว่าพอใจก็จะให้ถ้าเจ้าพ่อแม่แก่อย่างเนี้ยก็พูดแต่ปากเนี่ยไม่มีหลักฐานเนี่ยจะไม่มีหลักฐานปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไปอะไรปั๊บเนี่ยลูกทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดเลยค่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราไม่รู้กฎหมายทีเราจะเป็นรองตรงนั้นแต่ตัวเองก็ประกาศกล้องไปแล้วว่ามาเนี่ยไม่ได้เอาสมบัติมาแค่ดูพ่อดูแม่แต่ว่าเขาจะไม่เชื่อแล้วก็ดูทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็เฉยๆเราก็ไปดูพ่อดูแม่เราเขาจะว่าไงเราก็เฉยไปนะครับไม่ควรจะไปต่อปากต่อคำกับเขาเขาคิดว่าเขาคงมีความรู้เพราะอาจจะรู้เรื่องของกฎหมายนะดีอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแบบเขาคงจะไม่รู้อะไรใช่ไหมนั่นก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นการข่มขู่อะไรกันก็ว่าไปฮะก็จะไปถือสาหความกันเลยเนาะไม่ถือค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าเราจะหยุดน่าจะบาปไหมไม่บาปหรอกมันก็ไม่บาปแล้วก็แบบที่ว่าก็ส่งของไปให้แต่ที่จริงหน้าที่ของลูกก็ควรที่จะไปดูแลนะเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดนะเราไม่ได้ไปดูแลเขาแต่ไปดูแลพ่อแม่ใช่ไหมใช่มันคนละส่วนกันแต่ว่ามันไกลค่ะเวลาไปจริงก็ต้องไปค้าค่ะตอนนี้บ้านเป็นบ้านของเขาพ่อแม่ก็ส่งแต่ลูกเรียนไม่มีบ้านมีแต่ที่ดินนะคะอ๋อก็ปลูกบ้านในที่ดินของพ่อแม่ค่ะ
แต่ว่าในบ้านเงินเขาก็คนสร้างเองใช่ไหมเขาก็มีพี่น้องช่วยกันสร้างค่ะแล้วตอนนี้พ่อแม่เขาเกิดเสน่หาไม่ใช่อีกคนหนึ่งเขาห้ามอีกคนหนึ่งห้ามไม่ได้คนทั้งหมดเขาห้ามหมดถูกไหมล่ะค่ะคือถ้าเขาบางคนห้ามอีกคนไม่ห้ามอย่างเงี้ยเราก็มาไอ้คนที่ไม่ห้ามเพราะว่ามีตบัดร่วมกันค่ะแล้วต้องดูว่าพี่น้องหลายคนหลายคนค่ะหลายคนแล้วก็อีกคนก็พอใจหรือไม่พอใจเราต้องดูไม่ทราบค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าใครพอใจหรือเปล่าไปดีดีดีมาเยี่ยมเนี่ยมาเยี่ยมแม่แม่ก็พูดถึงเองอยู่ตลอดเวลาเลยห่วงเองอะไรอย่างนั้นอ่ะบางคนเขาไม่เคยพูดเลยเองไม่ต้องมาแล้วลำบากลำบนอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะเขาก็พูดไปอยู่ไกลนะอยู่ไกลอยู่ไกลลำบากอะไรเงี้ยก็ค่ะไปแล้วมันต้องไปค้างเขาก็เลยแบบเหมือนไม่พอใจไม่ให้เราไปเขาก็บอกมาเลยว่าใกล้ชิดไม่ต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ติดใจว่ากลัวว่าจะบาปไม่เราไม่ได้ไปคิดร้ายอะไรอันนี้มันเกิดเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่สบายใจเราก็มีชุกคิดว่าเราก็ไม่อยากจะไปใช่ไหมค่ะก็ส่งของไปให้อะไรไปให้นานๆไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งอะไรฮะไม่ไปแบบที่ว่าไปทุกเดือนใช่ป่ะค่ะทีนี้ก็นานๆเดือนนึงก็จะไปสักทีแต่ว่าส่งของไปให้อะไรให้มันก็ได้ถ้ากรณีนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วที่เขาอยู่กับครอบครัวญาตินั้นเขาไม่ลำบากใช่ไหมพ่อแม่ใช่ไหมไม่ลำบากค่ะไม่ลำบากก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นใช่ไหมค่ะถ้าไม่สบายใจก็แบบที่ว่านี่แหละโยมเป็นคนทางที่ดีแล้วนะเพื่อความสบายใจด้วยการทั้งสองขวายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการสมบัติพระสถานอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าติดใจว่าเราจะหยุดเลยมันจะบาปหรือไม่บาปเท่านั้นแหละค่ะไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้ไปว่าพ่อแม่ครับเจตนาอะไรพิจารณาทีว่ามันอยู่ห่างไกลกันแล้วก็อยู่กับญาติใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่ต้องการให้เราไปเขากลัวเราจะไปแบ่งสมบัติเขาหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยนะไม่รู้ค่ะไม่เป็นตัวหารอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวเองก็ทำมาหากินพอได้อะค่ะแล้วไปทะเลาะกันหรือเปล่าโยมไม่ทะเลาะค่ะไม่ค่ะถ้าทะเลาะพ่อแม่พ่อนี่พ่อแม่นี่ไม่พอใจอยู่แล้วลูกทะเลาะกันไม่ค่ะเพราะว่าตลอดชีวิตก็เดินบนถนนชีวิตเดินผ่านใครก็ไม่เคยให้ใครขาดทุนนะคะดีอย่าไปทะเลาะกับเขาทะเลาะกับคนที่หนักใจคือแม่เราพ่อแม่เราก็นี่ต้องเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าเราจะทิ้งอะไรก็เราก็จะไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไหมครับก็พยายามช่วยกันแก้ไขย้ายพ่อแม่ไม่สบายใจเพราะแม่เราเลี้ยงเราจนโตจนมีครอบครัวอะไรกันไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องกระทำแทนคุณจะทำให้ท่านมีความสุขจริงๆเราก็ต้องทำให้เกิดความสามัคคีกันนะครับความสามัคคีกันก็ทำให้ถูกต้องตัวเราถูกต้องตัวพ่อแม่เราอะไรเงี้ยพ่อแม่เห็นลูกมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันดีอะไรก็มีความสุขอะค่ะเห็นทะเลาะบอกแว้งอะไรกันก็มีความทุกข์เลยเนี่ยลูกว่าแตกตายไปแล้วเนี่ยถ้าตัวตายไปแล้วเนี่ยลูกละไอ้ลูกๆหลานๆเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยมันจะพึ่งพาใส่กันได้เปล่านะใช่ไหมมันไปแยกกันใช่ไหมทั้งความคิดเนี่ยไม่เข้าใจอะไรกันอะไรเงี้ยไม่รักกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายใจแต่เรื่องสมบัติเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าตัวเองก็พอได้นะคะโยมตัดแต่เขาก็ไม่คิดอย่างนั้นที่กลัวตัวเองก็มีลูกเจ้าค่ะท่านกลัวว่าเวรกรรมอะไรเงี้ยลูกจะทำกับเราก็คิดง่ายๆแค่นั้นเองอะค่ะกลัวว่าลูกๆเราจะไปไว้บ้านกุศลามาไว้วัดเหรอฮะจ้าเนี่ยมีเหมือนกันแหละบางคนน้อยใจมานี่ไปเลี้ยงอาหารบ้านกุศลาประจำนะฮะบางทีบางคนเนี่ยไปคุยกับเขานะว่าบางทีก่อนจะเลี้ยงอาหารก็ไปถวายก็ไปบริจาคนะเงินค่าอาหารค่าอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารด้วยไหมที่ถามว่าบางคนก็ประชดตัวเองผู้ชายนะบอกว่าโยมเราเนี่ยลูกหลานมาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าเห็นลูกหลานคนอื่นก็มาเยี่ยมผมไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีลูกหยานอะไรเลยหรอกนะประชดเลยนะฮะเนี่ยกลายเป็นงั้นแสดงว่าลูกหลานไม่ไปเยี่ยมเลยอะไรเลยนะมั้ยก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่เป็นคนมีฐานะเหมือนกันบอกว่าโอ้ยนานๆเขาก็จะมาทีแต่เขาผูกวินโตให้มั้ยนะฮะอาหารมาส่งทำที่อยู่ดีให้แต่ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมก็มีแบบนั้นน่ะครับคนมีฐานะหน่อยอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นความจริงเนี่ยการไปเยี่ยมไปเยี่ยนก็ให้กำลังใจกันนะมีความสุขมากกว่าที่จะนะครับจะขาดท่านมีความสุขมากกว่าการที่จะส่งของไปให้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเห็นหน้าเห็นตาลูกสุขสบายมันสามสุขสบายทุกสุขดีกันนะมันก็มีความถูกใจนะท่านมีถามอยู่เรื่องนึงคือบางทีท้อนะคะว่าทำดีได้ดีจริงหรือเราทำเพื่อดีใจหรือทำให้ใจดีล่ะ
ฮะทำเพื่อดีใจหรือทำเพื่อใจดีนะฮะทำเพื่อให้จิตใจดีค่ะพอใจดีก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะไปดีใจหรือว่าพอใจอะไรเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะฮะเมื่อสุดสิ่งที่ถูกต้องเราใจเราจะดีนะเราก็จะรับได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอ่ะใครจะชอบใครจะไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราทำไปมันถูกวิธีใจดีแล้วใช่ไหมไม่ต้องใครมาเหมือนที่ในหลวงอ่ะในหลวงเราปิดทองหลังผ้าใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีใครมาชมมาชอบไม่ต้องใครยกย่องหรอกถูกไหมเนี่ยพอท่านสุทธวันคาไลแล้วโอ้โหโครงการต่างๆที่เป็นโครงการของในหลวงที่คิดค้นขึ้นมาอะไรเนี่ยต้องอะไร 4,000 พอโครงการใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นไหมนะนั่นก็ปิดทองหลังผ้าอะไรเนี่ยไม่ต้องอะไรคนถึงจะมารู้ว่าที่หลังก็เยอะที่เป็นอย่างนั้นอ่ะเห็นป่ะตอนนั้นเขาทำเพื่อใจดีตอนนี้ท่องคาถาของวัดสังฆทานอยู่เจ้าค่ะรู้เฉยเห็นเฉยได้ยินเฉยก็ต้องว่าตอนนั้นมันก็เฉยไม่ดีพอฉุนอยู่แล้วอ่ะแต่ฉุนแล้วมันโกรธใช่ไหมเฉยนี่มันเย็นอะไรเขาบอกว่าใจใสใจเป็นบุญใจขุนใจเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานน่ะเอาใจเป็นไหนดีอ่ะเอาใจขุนหรือเปล่าจ้ะค่ะใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานแต่ว่าในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งอะไรใจใสใจขุนใจเย็นนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้เราจะเติมเชื้อของความใจขุนหรือว่าใจใสหรือว่าใจเย็นมันเป็นตัวเลือกของเราที่ว่าเราจะเอาเชื้ออะไรไปเติมเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าเชื้อขุนก็โอ้โหขุนตลอดเห็นไหมฮะฉุนตลอดอะไรอย่างเงี้ยโกรธตลอดอะไรเห็นไหมแต่ว่าถ้าเติมใสแล้วฮะเป็นบุญแล้วเบิกบานใจมีสุขใจตัวเองไม่ได้โกรธอะค่ะแต่สงสัยท่านนั่นเองว่าถ้าเราจะไม่ไปอีกเราจะบาปไหมเออไม่บาปหรอกครับเรามีอะไรความเข้าใจที่ว่าไปแล้วก็กลัวว่าไม่สบายใจใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปขุ่นเคืองพ่อแม่อะไรใช่ไหมไม่เจ้าค่ะไม่เคืองใครเลยเจ้าค่ะเพราะว่าการที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเราไม่ดีตรงไหนผิดตรงไหนไม่ใช่เฝ้าเพ่งคนอื่นว่าผิดนะเจ้าค่ะใช่ถูกต้องการเพ่งแต่โทษแต่ของตนเองนะเพ่งโทษพยายามเพ่งโทษตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นได้จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้แต่ถ้าเพ่งความผิดของคนอื่นจะเป็นคนพาลเจ้าค่ะฮะมันจะทำให้เสียนิสัยเจ้าค่ะทำให้เพ่งผิดจับผิดคนอื่นก็นินทาคนอื่นก็ไปเลยเห็นไหมว่าร้ายคนอื่นให้ร้ายคนอื่นไม่ทำเจ้าค่ะนั่นอันนั้นถูกต้องไม่ติไม่ชมใครเจ้าค่ะกลายเป็นอะไรเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไปไม่ถูกต้องใช่ไหมพอมีปัญหาจะโทษตัวเองก่อนค่ะว่าเรายังไม่ดีพอเจ้าค่ะอืมดีถูกต้องแล้วแหละก็ทำอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะอืมถ้าดีถ้าเราดีพอแล้วมันก็คงไม่ว่าเราใช่ไหมเจ้าค่ะแสดงว่าดีอย่างหมกพร่องก็เติมดีเข้าไปโดยไม่ถือโกรธไม่ถือโกรธเขาก็แล้วกันให้อภัยเขาเห็นไหมให้อภัยเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วก็ทำบุญเยอะเจ้าค่ะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเจ้าค่ะอืมก็เลยติดแค่สงสัยแค่นั้นเองเจ้าค่ะว่ามันผิดหรือเปล่าเท่านั้นเจ้าค่ะไม่บาปหรอกครับเจ้าค่ะกราบนมัสการแล้วเจ้าค่ะคุยนานคนอื่นบ้างเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านค่ะเชิญตุ๊กโยมก็มีเรื่องเยอะนะเดี๋ยวนี้นะครับสมัยนี้มันเป็นสมัยว่าจริงแถวอีสานนะครับหลวงพ่อมันเป็นแผ่นดินที่ไร้ประโยชน์เป็นแผ่นดินทองไปแล้วติดประเทศตรงข้ามจากที่ดินมันไม่มีค่าเนี่ยแต่นี้มันเป็นค่าจากราคาหมื่นเป็นล้านเพราะแถวอีสานมันจะแพงยิ่งคนมาโปรโมทว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพนำไปแถวนี้ไทยนาสิงห์บุรีอะไรเนี่ยที่ดินจะถูกอุกไทยเนี่ยบักการแต่นี้คนอีสานบอกเออเราหนีนาองนามาทำงานที่กรุงเทพแต่นี้ไม่ต้องไปหนีท้องนาแล้วก็ขายที่ดินก็รวยแต่นี้เขาไปอย่างนั้นครับแต่นี้คนเรามันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนก็เรื่องนี้เนี่ยคือไอ้คนโตเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนใช่ไหมฮะแล้วส่งน้องเรียนตัวก็ลำบากพอเมื่อลำบากมาแล้วเนี่ยไอ้มันก็รักกันแล้วมีลูกมีหลานมีหมามีมีภรรยาแล้วแต่เนี้ยเมื่อเติบโตแม่ก็แก่แล้วแม่อาจจะไปคุยอ่ะสมบัติไอ้คนโตมันนะนั่นมันเนี่ยมันช่วยอย่างงั้นอย่างเงี้ยสมบัตินี่ให้มันนะลูกนะอย่าไปแย่งเลยเราก็รวยแล้วมีสมบัติฐานมีความรู้แล้วคงลูกพูดเปยๆเนี่ยทำให้คนนั้นเขาเลยไม่พอใจแต่เราแต่คนนี้เขาก็ดีก็เขาไม่นานก็เห็นว่าเลี้ยงพ่อแม่อยากไปเยี่ยมเฉยไปเยี่ยมอะไรต่ออะไรมันก็อีกแน่เมื่อก่อนนะเรียนในประถมต้นๆเขายังมีคำที่เขาให้เป็นคำคล้องจองเป็นคำประสิทธิ์เป็นคำกองกรอะไรที่บอกว่าอะไรมีวิชามันก็มีทรัพย์อยู่นับแสนอยู่เลยใช่ไหมมีต้นทุนอยู่เลยไหมแต่ถ้าคนได้เรียนก็
ได้เปรียบนะได้เปรียบได้เปรียบคนไม่เรียนเพราะโลกทัศน์กว้างขึ้นนะการจะไปหาชงอาชีพอะไรความก้าวหน้ามันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมหาเงินหาทองมันง่ายกว่าทีนี้ก็บางทีก็ต้องเสียสละกันนะฮะบางอย่างนะต้องเสียสละกันก็ยากเพราะว่าถ้าเขาเข้าวัดเข้าวาเหมือนโยมธรรมะสวดมนต์เนี่ยก็สมบัติเอาไปไม่ได้อะแบ่งกันเนี่ยสงสารพี่อย่างนู้นอย่างนี้พี่ไม่อยู่ด้วยอะไรจะไปดูพ่อแม่แต่ก็ทำงานอะไรนี่มันก็พูดยากพอวันตัวโลภกับพอหลงความโลภใช่ไหมความโลภมันแล้วยุคของวัตถุนิยมด้วยใช่ไหมใช่ครับเหมือนที่อาจารย์ปรทานว่าอะไรที่ว่าเดี๋ยวนี้แม้ภาคอีสานก็ที่ก็แพงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะแบ่งไม่ค่อยจะลงตัวกันทีนี้นะฮะที่มีราคาขึ้นเนี่ยไหมนิดหน่อยก็ไม่ยอมเป็นน้องกับการมันมาเนี่ยนั่นนะเป็นอย่างนั้นไปเหมือนโบราณเขาว่าไงมีคำเพยหรือว่าอะไรเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครใช่ป่ะใช่ครับนั่นทีแต่มีเงินมีทองก็มันนับเป็นน้องเป็นพี่ใช่ครับเงินทองไม่มีก็อะไรเป็นไงครับก็ไม่มีพี่ไม่มีน้องก็นี่กลายเป็นอย่างนั้นไปถูกต้องไม่อย่างนั้นไม่ถูกต้องถูกต้องมันไม่มีถูกต้องทีนี้ต้องก็เข้าวัดเข้าวามาทำบุญในใจสบายเนี่ยมันก็จะไปคิดไปอีกอย่างแสดงเขาไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเคยเข้าวัดเข้าวาก็พูดยากนะครับพูดยากใช่ไหมพูดยากเอาหมดเวลาพอดีแล้วมั้ยเนี่ยครับรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วมาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์ครองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทย์ชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลก
นังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ตัวระมุกพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัชโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่อนี้ก็รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปินโนซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่บ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160จะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทหมดก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้นะญาติโยมก็จะได้ช่วยอธิบายให้คลายจากความข้องใจกันการถามมันก็เขาเรียกว่าไม่ต้องมีอะไรการต้องมีหัวใจของบัณฑิตหรือว่าหัวใจของนักปราชญ์เขาเรียกว่ามีสุจิปุริใช่ไหมสุตตะการฟังเห็นไหมฮะสุดตุเตะที่บอกว่าอะไรฟังมากๆฟังให้ดีนะฮะมันก็ทำให้เกิดปัญญาไงสุแปลว่าสุตตะต้องสุตตะมยะปัญญาฟังจนเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยสุจิจิแปลว่า
จิตตะขวักไขว้คือคิดต้องรู้จักการคิดพิจารณาไหมครับแล้วก็ปุละปุจฉาคือการซักถามเหมือนที่เรามาถามปัญหาอะไรกันนะแล้วทีนี้ไอ้ลิละลิขิตถ้าไม่เข้าใจจำไม่ค่อยได้ต้องจดเอาไว้บันทึกไว้ไงคือจดไว้นั่นยังเรียกว่าสุจิปุริไงฮะมันต้องมีประกอบกันมันก็จะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมมีการมาทบทวนนั้นตำรับตำราอะไรนี่มันก็มีแต่ทีนี้สะดวกสบายขึ้นไหมบางทีเราไม่ต้องไปหยิบหนังสือดูในมือถือก็ได้เดี๋ยวนี้มีมือถือมีกันทั่วหมดนะไหมดูในเว็บไซต์ดูทางอินเทอร์เน็ตบางทีจะดูทางอะไร Google Guru อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะพิมพ์เข้าไปแล้วก็สามารถจะหาข้อมูลได้ทันใจรวดเร็วไม่ต้องไปคนในตู้เลยใช่ไหมมันเป็นตัวช่วยนะฮะสะดวกสบายนี่ถ้าสะดวกสบายไหมถ้ามันขาดความขนขวายมันก็ไม่ได้ความรู้อยู่เหมือนนั้นนะใช่ไหมต้องขนขวายในการที่จะใฝ่รู้เห็นไหมฮะหรือว่าตระหนักรู้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะที่เราจะเรียกกันนะมันก็จะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมเสริมสติปัญญาเรานั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็พระองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าต้องใช้ปัญญาใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าหรือว่าคุ้มค่าเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นไหมกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ความประเสริฐมันของมนุษย์มันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่การมีศีลพอใส่ทำให้คุณธรรมศีลทำให้เกิดคุณธรรมสมาธิก็เกิดให้คุณธรรมปัญญาก็เกิดคุณธรรมศีลสมาธิปัญญานี่ในไตรสิกขานี่ทำให้มนุษย์เราเกิดคุณธรรมทั้งนั้นแหละขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรเงี้ยที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอะไรเงี้ยที่เราเรียกกันนั่นนะเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นอรหัตอรหันต์แล้วก็สอนให้บุคคลที่ต้องการจะได้มรรคผลไปเป็นอรหัตอรหันต์พ้นจากกิเลสพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารท่านก็บอกว่าถ้าใครชอบที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มาประพฤติปฏิบัติตามนี้ที่พระองค์มีประสบการณ์เคยประพฤติปฏิบัติเคยตรัสรู้มาแล้วแต่ถ้าใครยังติดอยู่ในกามาวจรต้องการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องพยายามรักษาศีลจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะฮะแต่ว่าทั้งใครถ้าใครต้องการที่จะไปสวรรค์อะไรก็ต้องกลายเป็นพรหมเป็นไปสวรรค์ก็ต้องมีคุณธรรมที่จะมาเป็นเทวดาก็ต้องมีหิริโตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปถ้าต้องกลายเป็นพรหมก็มันทำสมาธิมันทำฌานเห็นไหมถ้าต้องการนิพพานล่ะนะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นแนวทางเท่านั้นท่านก็ไม่พระองค์ก็ไม่ได้ไปเน้นอย่างเดียวว่าคนเราจะต้องอะไรทำให้เป็นอาหารอาหารได้อย่างเดียวแต่ว่าขั้นตอนพื้นฐานของมนุษย์นั้นต้องทำอย่างไรมั้ยอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยยิ่งมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องอยู่ในใจสิกขานะฮะทีจะทำได้ขั้นใดขั้นหนึ่งเน้นในขั้นใดขั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะเป็นการเลือกที่จะกระทำในภพภูมินั้นๆแต่อยู่ปัจจุบันนี่เราต้องไม่ต้องการบางคนก็กลัวนะกายว่าถ้าไปเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแล้วมันจะเงียบเหงาอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่รู้สุขรู้ทุกข์ก็มีมันคล่องใจอย่างนั้นนะฮะทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นอ่ะอาจารย์พจนานก็เพราะว่าเขายังไม่ถึงฮะเขายังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงนะฮะคิดไปก่อนแต่คิดไปก่อนผ่านมันไม่น่าอยู่มันเงียบมันเหงาแบบอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่คนก็อยากไปทำไมพุทธเจ้าไปพระอรหันต์ไปเพราะอะไรอ่ะมันไม่ใช่คิดอย่างที่เราคิดเนี่ยแต่นี่คนที่ได้พระอรหันต์เขาจะรู้เลยว่านิพพานเป็นยังไงแน่นอนทุกความทุกที่แท้จริงเพราะว่าในธรรมะเขาก็พูดถึงว่านิพพานทุกอย่างยิ่งนิพพานนางปรมังทุกขังอ่ะถูกต้องนี่ไงก็บอกนิพพานตกอย่างดีจะตกจริงหรืออะไรจริงหรือตู้เกิดเป็นเทวดาไม่ดีหรืออะไรเนี่ยคงก็คิดต่างๆนานาเพราะก็ไม่เห็นไปไม่ถึงก็พอยังมีของล่อได้ของทงของทิพย์บ้างอะไรฮะอะไรก็เป็นทิพย์มันเนรมิตได้เลยใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นเนรมิตถึงที่เลยใช่ป่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นไปแต่คนที่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยโอ้อยากจะไปนิพพานแต่คนยังไม่ปฏิบัติไปจะไม่นิพพานเขาก็คิดต่างยังต้องการจะอยู่กับบ้านอยากเรือนให้มันสุขกันหน่อยใช่ไหมให้
มันร่ำรวยนะมีฐานะการงานการเงินดีนะแต่รวบรวยรวยทรัพย์อะไรเนี่ยนะทรัพย์ใช้ไม่ขาดมืออะไรเลยเห็นไหมมีทรัพย์มันคิดอย่างนั้นนั่นเป็นความปลุกโลกีครับมันก็ให้คนยกย่องว่าข้าดีมีคนอย่างนี้ครับนี่เขาจะไปต่างนั้นเขาถึงเข้าวัดน้อยแต่ถ้าคนที่เข้าวัดตอนปกติเดินมากก็จะมาก่อนก่อนเพราะใช่ไหมฮะแต่นั่นเขาก็จะมาวัดอย่างเหมือนทหารที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเขามาวัดอยู่บ่อยๆก็ปกติเขาก็มีที่อยู่เขาก็มาวัดมาปฏิบัติมาอะไรเขาก็ไม่ไปฟ้องต้านไม่ต้องไปนั่งตกบักลุกไม่นั่งไปต่างตันกินเหล้าเสียเวลาเพราะก็เขาเป็นในตอนที่เป็นกระไดกลางเขายังมาวัดอยู่บ่อยๆประเภทนั้นก็จะเป็นในพวกวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่เป็นชาวพุทธไม่ใช่พระพุทธแท้ใช่ไหมครับจะเรียกว่าพุทธเทียมได้หรือเปล่าวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่ฮะส่วนกลายเป็นอย่างนั้นก็ยังมีอยู่ไหมยังมีไหมในลักษณะที่พูดเนี่ยมีครับเออนั่นสิก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็มีตายมาจากพิษณุโลกโยมประจักษ์มาเจริญสุขโยมเดี๋ยวโทรมาใหม่นะโยมนะเขาก็ดูถูกว่ามาวัดมาทำไมเนี่ยมาดูนู่นดูนี่มาเข้าให้วัดเนี่ยบางคนก็ดูว่าพระเนี่ยไปขอเขากินไม่ทำงานนี่อะไรเขาก็คิดไปเรื่อยเฉยว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ความจริงแล้วตามหลักของศาสนานี้น่าจะไปดูว่านั่นมาดูที่เขาสร้างเป็นหนังที่พุทธเจ้ามหาสดาโลกอะไรเงี้ยไหมใช่ไหมใช่ยังไงอ่ะไหมนั่นไปดูยังไงจะได้เข้าใจไหมชัดเจนขึ้นเนี่ยดีก็น่าไอ้นั่นได้ขอบใจคนอินเดียที่เขาสร้างนะสร้างพุทธเจ้ามหาสดาโลกอะไรมันหลักของชีวิตเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมเป็นฆราวาสทำอย่างไรเป็นสมณะชีพามคนปฏิบัติอย่างไรก็สอนไว้ดีนะเห็นไหมเรื่องเขาผูกเรื่องไว้ดีนะฮะตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าของอะไรแหละงั้นนะไปดูกฎซะบ้างอะไรมันก็ดีอ่ะทำให้เรารู้บาปจากบาปบุญคุณโทษอะไรควรไม่ควรบ้างอ่ะนะใช่แต่อย่าไปคิดว่าเออเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ต้องไปตึกหาข้อมูลอะไรอื่นนะเนี่ยก็เนี่ยเอาแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆบางทีเรื่องเก่าๆเดิมก็ไม่รู้จริงอีกเห็นไหมครับไม่ได้ไปสนใจใส่ใจอะไรฮะมาครับมีตายมาจากพิษณุโลกโยมประจักษ์อาจารย์ทุกโยมครับครับนมัสการครับผมหลวงพ่อจ้าก็ไปฟังได้ยินไหมครับผมได้ยินโยมมีอะไรถามเลยผมเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจก็ยอมรับว่าใฝ่ในธรรมนะครับก็อยากปฏิบัติแต่ทีนี้ผมมีจะเป็นเขาเรียกอะไรไอ้กิเลสหรือเขาเรียกไอ้ความชอบใช่ไหมครับจะประมาณนั้นไหมที่ผมชอบสวดมนต์อย่างตอนเช้าขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็จะสวดพุทธังสรณังแล้วก็อาราธนาศีลที่ห้องพระหรือที่บ้านตัวเองแล้วก็ชอบไปเดินออกกำลังกายแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็ทำผมมีจิตที่รู้สึกว่ามีความสุขครับแต่ชาวบ้านก็ต้องยอมรับนะครับเนาะชาวบ้านเขาก็ว่าผมเป็นบ้าเป็นอะไรเป็นคนบ้าและทำแตกอะไรต่างๆผมอยากกราบเรียนถามว่าการสวดมนต์ภาวนาหรือท่องพระคาถาต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยที่อ่านพบว่าบัญญัติให้พระสาวกอะไรสวดหรือว่าที่พระคุณเจ้าในทุกๆสมัยที่ทำแล้วก็สวดขึ้นมาอย่างทุกวันเนี่ยอย่างวัดเนี่ยวัดของพระอาจารย์เนี่ยก็สวดอยู่แล้วเราสวดตามแล้วก็ฟังเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลหรือจะทำให้เราไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นได้นะครับการสวดมนต์เนี่ยเราเกิดไปใหม่เนี่ยเกิดไปเรื่อยๆน่าจะทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสูงขึ้นได้ไหมครับคือการปฏิบัติสวดมนต์นี่ไม่ใช่ปฏิบัติมีการสวดมนต์มันก็เป็นการที่ว่าถ้าเราสวดอะไรแบบมีสมาธินะฮะอยู่กับการสวดจิตใจเรารวมเรารู้เพราะว่าอักขระพยัญชนะนั้นถ้าเป็นเรื่องของมนต์แปลรู้ความหมายมันก็คือการปฏิบัตินั่นเองการทำจิตทำใจนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ความหมายเราถือว่าเป็นความขัง
หรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเราสวดไปหรือว่าจิตใจเราสงบมันก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันทีสวดไปนานๆถ้าจิตมันรวมมันรู้มันต่อไปมันก็เป็นสมาธิต่อไปพอถึงสมาธิจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ต้องสวดอะไรฮะมันก็เป็นไปเองเป็นขั้นไปตอนไปเองในสมัยก่อนมีไหมครับที่ว่าการสวดของพระในสมัยพุทธเจ้าท่านสมัยก่อนพุทธกาลนั้นมันไม่มีการที่จะมาสวดอะไรอย่างนี้หรอกฮะไม่มีสวดไม่ได้สวดในนี่มันมาชั้นหลังนี่ที่ว่าจะมีการสวดมงคลสวดอะไรเนี่ยตรงนี้ไหมมาที่หลังยุคหลังๆมาฮะถึงได้มีการมาสวดสมัยก่อนจริงๆแล้วก็ไม่ได้สวดมาท่องอะไรกันอย่างนี้หรอกครับไหมใช่ไหมแสดงไปทำสั่งสอนพระเจ้าทั้งหมดฮะมันก็มีทั้งหมดก็มีปะปนมาด้วยหมดเหรอฮะก็บินมันจะเป็นกิเลสไหมครับพูดถึงว่าถ้าสวดไปอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนอะไรเหมือนความอยากว่าอยากมีความขลังอยากให้เกิดมงคลกับก็นี่อ่ะโยมเพราะว่าที่วัดสังฆทานมาสวดแปลตั้งแต่ปศ2518ที่หลวงพ่อถนองให้แปลบาลีเป็นไทยสวดแปลด้วยอะไรด้วยแล้วก็รักษาภาษาเก่าๆไว้ด้วยไหมแล้วแปลให้ดูความหมายว่ามันให้มันมีทั้งความขลังและความคิดเนี่ยคือความเข้าใจในการสวดนะบางทีเราไปถือขลังอย่างเดียวก็เราก็ไม่เข้าใจดูว่าอันนั้นแหละเป็นคำสอนเป็นคำให้เรามาประพฤติปฏิบัติกันอะไรเงี้ยนะเหมือนอะไรง่ายๆในมงคลสูตรใช่ไหมในมงคลสูตรที่ว่าอาเสวนาจะพารานังถ้าเราสวดว่าอาเสวนาจะพารานังบาลีอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมบันตเตบันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูนิยานาเราก็สวดกันไปใช่ไหมแต่ไม่รู้ความหมายใช่ไหมก็เป็นขังก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าเราถืออย่างนั้น แต่ทีนี้มาแปลดูความหมายว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะฮะท่านให้เรามาเสกหรอกฮะท่านมาสอนเราให้เราปฏิบัติว่าอะไรอาเสวนาจะพารณังการไม่คบค้าสมาคมกับคนผ่านทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยเอตมังกัลยาณมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็บัณฑิตานะจะเสวนาเห็นไหมการคดบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญเห็นไหมทีนี้ผมดูโลแล้วปูชาจะปูชียานังบูชาบุคคลคุณบูชาเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญไม่ค่อยใช้ความเข้าใจว่าบูชาบุคคลประเภทไรถึงจะชื่อว่าเป็นบูชาจะปูทิยานังบูชาบุคคลควรบูชานะบางทีเราสวดกันมาตั้งโอ้รุ่นปู่ย่าตายายมารุ่นพ่อรุ่นแม่จะมาลูกหลานอะไรยังไม่เข้าใจเลยนะบุคคลเช่นใดจะควรบูชาหรือไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องอื่นไกลอยู่พระให้พร ขออภัยอภิวาทนาสีริสะนิจังอุทาปจายโนจตโลธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพลังแม่เราฟังมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วถ้าไม่แปลรู้ความหมายไม่ยอมถือว่าพระให้พอแล้วเห็นไหมเป็นได้สำเร็จผลแล้วแต่ที่จริงแปลความหมายว่าอะไรโยมทำทั้งสี่ประการหรือพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดถามว่าอยู่ที่คำให้พรหรืออยู่ที่การปฏิบัติตามพรนั้นเอาจะพาถามกำลังเห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินอยู่โยมฮัลโหลได้ยินไหมโยมได้ยินครับทีนี้ผมอยากถามอย่างนี้ครับคือผมดูที่ช่องวัดเวรุวันนะครับช่องวัดเวรุวันท่านสวดแล้วก่อนจะสวดท่านก็จะแปลว่าพระคาถานี้จะช่วยอะไรบ้างช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายช่วยป้องกันพูดผีปีศาจอะไรเหล่านี้นะครับอย่างวิปัสสิทธานามาตุจักขุมันตะหรือว่าคาถาต่างๆยังเป็นคาถาพระปริตอย่างเงี้ยผมก็ชอบเอามาสวดอันนี้ก็มันก็เป็นอีกความคิดหนึ่งว่าถ้าฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะได้สิ่งเราจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เป็นมงคลมาป้องกันหรือมาอย่างชีวิตเราอาจจะมีพวกเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งอะไรที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีอะไรต่างๆที่เคยเป็นคู่วิบากกรรมกับเราอย่างนี้นะครับคอยล้างคอยผานคอยทำร้ายเราถ้าเราสวดพระคาถาพวกนี้อย่างโคตรชงหรือว่าหรือยะโตหังเนี่ยอย่างพระคาถาพูดผีปีศาจอะไรต่างๆป้องกันภัยความวิบัติจาก
ดินน้ำลมไฟอะไรเหล่านี้อย่างวัดเวรุวันท่านจะบอกนะครับก่อนจะสวดก็ได้หาที่ดีๆแม้กระทั่งที่ผมอ่านเจอในหนังสือบางทีก็เป็นคาถาคงกระพันชาตรีอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอิมัตสมิงกายพันธนังเจมาสังมาสังโอเคนี่ผมไปศึกษามาอันนี้มันจะเกิดกับผู้ที่เราตั้งใจปฏิบัติได้ไหมครับมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะไหมแต่ว่าถามจะได้ไม่ได้เพราะว่าแบบที่ว่านั่นแหละมันไปเรื่องของอะไรไอ้วาสนาของแต่ละบุคคลแต่นี้ว่าคำสวดนั้นก็ทำให้เกิดสมาธิได้มันก็เกิดสมาธิได้มันก็เกิดได้หรือป้องกันได้แต่ว่ามันป้องกันกรรมไม่ได้หรอกถ้าคนใดมีกรรมมันก็ต้องเป็นตามกรรมนั่นแหละใช่ไหมฮะเอ๊ฮัลโหลฮะทีนี้ฮัลโหลได้ยินโยมได้ยินไหมครับได้ยินแต่ทีนี้ถ้าเราสวดถือว่ามันสวดแล้วมันสบายใจมันเป็นความสุขก็สวดไปโยมไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมคือผมเคยฟังธรรมะมีอยู่บทหนึ่งสมัยพุทธกาลที่ว่าคนเคยทำกรรมกันมาแล้วขออโหสิกรรมบางไม่ทราบเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านะครับก็มีการให้คืออโหสิกรรมกันได้และการทำบุญทุกวันนี้ก็มีอโหสิกรรมแล้วก็ส่งบุญให้ผู้ตายอะไรเหล่านี้มันก็เลยให้ทำให้ผมคิดว่าการอโหสิกรรมนี่มันก็เหมือนกับกรรมก็คืออโหสิสิ่งที่เราเคยพลาดพลั้งผิดต่อดวงวิญญาณต่อศัตรูต่อผู้ที่เราคิดว่าเป็นไม่ใช่มิตรของเราแล้วก็เป็นศัตรูกันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันแล้วเราก็ขออโหสิกรรมนั้นมันเป็นอภัยทานได้ประมาณนี้มันจะมีโอกาสเป็นความจริงได้มากแค่ไหนครับก็อโหสิกรรมก็เป็นอภัยทานอย่างหนึ่งการไม่ถือโทษไม่ถือโกรธก็ใช่ไหมก็เรียกว่าให้อภัยทานคือการไม่ถือโทษนั่นเองมันก็เป็นอโหสิกรรมไปในตัวนั่นแหละโยมครับทีนี้การที่เรามีอภัยทานนั้นก็เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะฮะมันก็เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่มีมาแต่ชาติบางก่อนหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเรามีการอโหสิกรรมให้กันแล้วจิตใจของเราก็จะได้ปลอดโปร่งไม่ต้องไปวิตกกังวลบุญกุศลที่เราบำเพ็ญได้ทำมานี่ก็อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นการใช้หนี้กรรมใช้หนี้เวรกันจะได้มีเวรมีกรรมอะไรกันต่อไปก็ว่าไปใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานไปมันก็ต้องมีอย่างนั้นนะโยมเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นน่ะมันให้เกิดความสบายใจแล้วตามหลักพุทธนาก็จริงๆก็เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร นั่นแหละฮะเห็นมั้ยมันที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกับพระเทวทัตเนี่ยเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายภูมิเหลือเกินนะฆ่าพยาบาทแต่พระเจ้าโอโหติกรรมให้ตลอดทุกภพทุกภูมิอ่ะเห็นมั้ยให้ทุกภพทุกภูมิให้อภัยทานเป็นประจำเลยไหมไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยทั้งที่ทรงระลึกชาติได้ว่าภพนั้นชาตินั้นเทวทัตเคยทำขนาดหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งอะไรฮะเป็นการกระทำที่รุนแรงแต่พระเจ้าก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยให้อภัยเป็นทานนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมมองอีกเรื่องหนึ่งว่าพระเทวทัตนี้จองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติแต่ทำไมณชาตินั้นยังได้เกิดมาแล้วก็บวชแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชที่จะจองตามล้างตามผ่านพระพุทธเจ้าจนถึงทำให้พระองค์ต้องห่อพระโลหิตนี้ถึงได้ตกนรกอเวจีอะไรประมาณนี้ทำไมกรรมที่พระเทวทัตนะครับพระเทวทัตทำนั้นทำไมไม่ฉีกพระเทวทัตออกไปให้ห่างจากพระพุทธองค์ล่ะครับอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องมาเป็นพระญาติแล้วก็มาบวชมาอะไรจนปฏิบัติจนเป็นผู้มีฤทธิ์เหมือนกันทำไมกรรมของพระเทวทัตถึงต้องยังต้องตามมารังควานพระพุทธองค์ได้จนถึงชาติสุดท้ายนะครับก็มันเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันมันเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องถามว่าไอ้เป็นเวรกรรมอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วเขาจะมาแก้กรรมหลุดในเมื่อก่อนที่เขาจะต้องไปในอเวจีมหานรกก่อนที่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงพยากรณ์หรือทำนายว่าพระเทวทัตเนี่ยมีอานิสงส์ในการที่เขาเคยบวชในพระศาสนาเมื่อใช้เวรใช้กรรมไปรับโทษหมดแล้ว
กลับมาจะได้มาเกิดแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าครับพอเหตุท่านตามไว้คนเราเนี่ยจะยอมดีไม่ชั่วดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดหรอกฮะมันดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทุกคนทุกวันนี้ก็แล้วแต่เถอะถ้าคนมีเปอร์เซ็นต์ของความดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าคนดีถ้าว่ามีเปอร์เซ็นต์ของความไม่ดีมากกว่าความดีก็เรียกว่าคนไม่ดีใช่ไหมแต่ทุกคนเกิดมานั้นมันมีเหตุมีปัจจัยที่พูดง่ายๆว่ามันต้องมีศีล5แต่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะนะฮะแต่ว่ามีเหตุมีปัจจัยมาส่งผลมาไม่งั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ที่ว่าเขามาทำไม่ดีมากๆมันก็เป็นเวรกรรมของเขาที่ต้องไปชดเชยชดใช้อีกแต่ถามว่าต่อไปเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ไหมเขาก็เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเห็นไหมแต่ทีนี้ไอ้ความไม่ดีเขาจะลดหรือไม่ลดล่ะถ้าความดีมากขึ้นไอ้ความไม่ดีเขาลดลงเขาจะเกิดมาเป็นคนดีได้มันเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อะโยมเห็นไหมอันเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยเลยพระเทวทัตก็เคยสร้างบารมีสร้างบุญมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าสิ่งไม่ดีมีมากกว่านั่นเองเห็นไหมมันมีมากกว่าก็เลยต้องไปรับเวรรับกรรมมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าความดีเขายังมีเคยได้บวชพระเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเทวทัตเนี่ยได้บวชมาครองผ้ากาสาวพัสในการมาได้มาประพฤติปฏิบัติเขาต้องได้ฌานโลกีแปลงตัวได้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมจะไปหลอกว่าอะไรหลอกพระเจ้าชาติศัตรูไปเป็นอาจารย์ของพระชาติศัตรูเห็นไหมเห็นไหมที่จะทำสังฆเภทอะไรเงี้ยต้องใช้กำลังทางบ้านเมืองก็ต้องอาศัยพระเจ้าศัตรูไปยุยงให้พระเจ้าศัตรูจัดการกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำมานันตริยกรรมด้วยกันทั้งคู่เลยนะคนละแบบไปไหมแล้วก็เป็นเวรกรรมกันทั้งนั้นแหละครับครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเคยได้ยินพระคุณเจ้าบางองค์ท่านแสดงว่าการมีจิตที่เป็นอกุศลหรืออกุศลกรรมที่มีโอกาสที่จะตกนรกหรือจะบาปมากกว่าอนันตริยกรรมอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ว่าระหว่างอนันตริยกรรมกับผู้ที่มีจิตท่านเป็นอกุศลแล้วไม่รู้จักบาปจักกรรมยิ่งทำกรรมได้มากเท่าไหร่หรือฆ่าตัดชีวิตแล้วก็ไม่เชื่อในบุญในบาปแต่ถามว่าเขาเป็นเขาอยู่ศาสนาไหนเขาบอกว่าอยู่ศาสนาพุทธแล้วทีนี้มันอันไหนมันผมอยากถามว่าระหว่างอนันตริยกรรมกับผู้ที่มีจิตที่เป็นอกุศลตลอดคือได้เกียรติใครก็เอาหรือว่ามีโอกาสทำทั่วก็ทำไปเรื่อยๆโดยทั้งชีวิตเนี่ยอันไหนจะเป็นกรรมหนักกว่ากันครับผมไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยหมายความว่าคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปใช่ไหมคนไม่เชื่อบุญหรือบาปมันก็มีประเภทนึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าอุเฉททิฏฐิไอ้บางคนคิดว่าตายแล้วสูญไปบาปบุญไม่มีตายแล้วก็จบกันไปไม่เว้นว่าแต่เกิดยังมีอุเฉททิฏฐิพระพุทธองค์ก็ทรงตัดและทรงแรงกับภิกษุบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอไปเจอพวกอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าตายแล้วสูญไม่รู้จักบุญจักบาปเธอก็ไม่ต้องไปสอนให้เสียเวลาหรอกเพราะพวกนี้ยังไม่เข้าใจอะไรครับนะพวกนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ไม่สามารถจะรู้หรือว่าเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เข้าใจถึงเรื่องอะไรเรื่องของสวรรค์นิพพานอะไรได้ไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคุณสมบัติของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นเป็นลักษณะเช่นใดเขาจะเป็นความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายไปก็สูญไปบาปบุญก็ไปตามสนองกรรมไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีความคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นะครั้งพุทธกาลก็มีในยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะเป็นลักษณะนี้นะก็เพราะผมก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมนี่ก็เคยทำบาปทำกรรมเคยเป็นพรานป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมเคยเนี่ยกระทั่งรับจ้างฆ่าคนครับแต่พอมาเห็นประวัติขององคุริมานนะครับนะมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจว่าเรายังมีโอกาสที่จะสร้างกรรมดีเพื่อเอาให้จิตวิญญาณของเราไปสู่ที่สุขหรือว่าให้ชีวิตของเราเกิดมงคลอะไรประมาณนี้ครับของโอคุลมานเขาเรียกว่าโจรกลับใจใช่ไหมครับโจรกลับใจได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนมาถามบอกว่าหลวงพ่อโจรโอคุลมานฆ่าคนมาตั้งเกือบจะพันคนแล้วทำไม
ไม่ตกนรกทำไมจะตรัสรู้เป็นได้เป็นพระอรหันต์ได้ล่ะยังปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ครับเขาเหตุปัจจัยก่อนเขามีอยู่ครับถามก่อนถ้าเหตุปัจจัยปางก่อนเขาไม่ทำไว้เป็นไปได้ไหมมันคงไม่ใช่ใช่ไหมบารมีเขาเต็มอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาเห็นผิดไปหน่อยเพราะว่าอะไรถูกอะไรฮะยุยงนะไปในทางที่ผิดใช่ปะเพราะความอิจฉาริษยากันเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยเห็นผิดไปแต่ทีนี้ถ้าเขาไปอนุโลมทางจิตได้มันก็สามารถจะละได้เพราะบารมีเก่ามันหนุนอยู่แต่ว่าพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็โดนชาวบ้านเขาฟ้างจนหัวล้างข้างแตกไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่กรรมกรรมเวรที่มีอยู่นะฮะใช่ไหมทำไว้ฮะกรรมที่ทำเอาไว้ขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับเนี่ยมันคนเรามันมีอย่าไปว่ากันมันมีบุญหนุนนำกรรมหนุนนำอยู่บุญทำกรรมแต่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นบุญครูบาอาจารย์ยังบอกว่าต้องละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญนะอย่างว่าละบาปบำเพ็ญบุญนะฮะมันจะได้เป็นการเพิ่มเติมเสริมบารมีให้มันสูงขึ้นดีขึ้นไอ้ที่เราไปฆ่าสัตว์ชีวิตหรือฆ่ามนุษย์อะไรนั่นก็เป็นเรื่องกรรมแต่ว่ามันบางทีมันเป็นอะไรฮะเป็นเวรเป็นกรรมกันผัดกันไปขัดผัดกันไปในการฆ่ากันชาตินี้เราฆ่าเขาชาติหน้าแล้วถูกเขาฆ่าอะไรไม่ชาติก่อนเขาฆ่าเราชาตินี้เรามาฆ่าเขาอะไรเงี้ยแต่พอไปโนโหติกรรมแล้วมันก็จบตรงนั้นใช่ไหมจบกันจองเวรจองกรรมกันเป็นเวรระงับด้วยการไม่จองเวรกันมันก็จะเว้นกันไปตรงนั้นนั้นก็นั่นแหละก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่มันถูกต้องอ่ะนะแล้วอย่างอนันตกรรมกับบาปที่เราทำเป็นอาจินอย่างเงี้ยใครหนักกว่ากันครับเวลาต้องมารู้อนันตยกรรมนึงถ้าว่าเป็นกรรมหนักก็จริงอยู่แต่ว่าเมื่อพ้นจากโทษนั้นนั้นที่ว่าจำกัดความแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเกิดมาเหมือนกับพระเทวทัตในที่พระพุทธเจ้าถึงว่าใช้กรรมหมดแล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าในภพนั้นภูมินั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นเองไหมต้องไปตาบายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าพ้นจากโทษที่เขาทำไปแล้วอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะมาเป็นสัมมาทิฏฐิไปพืชปฏิบัติให้มากได้มากผลได้แต่พวกอุเฉททิฏฐินี่กี่ภพกี่ภูมินี่ก็ยากที่จะทำให้เป็นสัมมาทิฏฐินะโอ้ใช่เนี่ยก็แปลว่าทำบาปเป็นอาจินเนี่ยเออใช่ใช่ไม่เป็นบัวเหล่าที่ตีที่ไม่สามารถสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นในพวกปทัปปรมะนะฮะไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเมื่อกลายเป็นอย่างนั้นไปอันนั้นเขากรรมหนักเขาไปลงโทษหนักจริงแต่เขามีโอกาสที่จะนะจะบรรลุได้บรรลุได้นะฮะบรรลุได้ก็เหมือนกับที่พระโมคคัลลานะอดีตชาติเคยไปประทุษร้ายพ่อแม่พ่อเชื่อภรรยาไหมใช่เป็นเวียนว่ายตายเกิดต้องอะไรต้องไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิมาโดนตีตายทุบตายใช่ไหมครับมาเป็นพระโมคคัลลานะเป็นอกัสสาวกทั้งมีฤทธิ์ก็ยังถูกโจรทุบตายอีกยังเข้านิพพานได้ใช่ไหมครับก็เวรกรรมนะแต่ว่ามาทำดีได้ไหมได้ครับเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันที่เคยทำไว้ในอดีตใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงคาดนะครับก็ต้องไปใช้กรรมหลายชาติหลายกรรมหลายชาติเลยไหมหลายภพหลายภูมิเลยแต่ว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิงั้นยากเลยใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเวรเป็นกรรมมีไหมอาจารย์พอจารย์ว่าปัจจุบันยังมีไหมมันก็ยังมีแล้วก็คนที่ยังไม่เข้าวัดเนี่ยเขาก็จะตัวเหมือนที่พระอาจารย์บอกที่หลวงพ่อพูดว่าบอกว่าตายแล้วสูญผมก็คิดอย่างนั้นชาตินี้จะบาปจะบุญคุณโทษเนี่ยคนยกย่องนับถือนะคนกราบไหว้ข้าทำบาปมามีเงินมีทองก็กราบไหว้ไปไหนคนสรรเสริญนี่เขาจะไปหลงยศหลงเงินหลงทองหลงไอ้พวกนี้แต่ไม่รู้ว่ากรรมที่เขาสร้างไปเนี่ยมันต้องติดตามมันจะมีเยอะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ฟังธรรมะมันต้องมีถ้าฟังธรรมะจริงๆแล้วจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอาไปไม่ได้แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านสร้างความดีปิดทองหลังพระมีแต่ความดีคนที่รู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนก็ไว้ให้ลูกๆก็นะฮะก็มีคนที่ประเภทอย่างนั้นก็มีเยอะแยะแต่พวกที่คิดแย่ที่ว่าอะไรบาปเอาทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนนี่ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมเป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้มันจะเยอะเลยจะเยอะขึ้นเลยนะมากขึ้นผมก็พูดปากๆว่าบาปทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเป็นอย่างนั้นมันก็ระวังเดี๋ยวไหมสตางค์ตอนจะตายเนี่ยสตางค์ใช้ได้ไหมตอนจะหมดลมหรือว่าใช้สติ
ฮะต้องใช้สติได้ใช้ตังเวลาจะหมดลมเหรอใช้สติเออถ้ามีสตังแล้วตาค้างเลยนะห่วงสตังเห็นไหมห่วงสตังก็เป็นปู่โสมเฝ้าสตังเออเนี่ยกลายเป็นยังไงเนี่ยเป็นจิ๋วแกวเหมือนกับอะไรโตเทยพามดิใช่ครับเป็นมาห่วงสตังมากกว่าลูกเลยอีกนะครับเออกลายมาเป็นอะไรหมาดำเลยหมาดำเอออยู่ในบ้านเลยไหมเพราะห่วงสตังห่วงสตังไม่เจริญสติเลยไม่เจริญสติไอ้อันนั้นวัดไม่เข้ามาไม่ขาดเออไม่วัดไม่เข้านะบาทไม่ใส่บาทไม่ใส่เออวัดไม่เข้าบาทไม่ใส่นั่นประวัติเนี่ยเอาที่กทมอีกเอาก็มีสายมาจากกทมก็เจริญทุกโยมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะจ้านมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าเจริญทุกโยมว่าไงสบายดีหรือลูกไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะ uh-huh. พอดีหลวงพ่อพูดเมื่อต้นรายการว่าถ้าธาตุสีไม่สมดุลก็จะป่วยเจ้าค่ะตอนนี้ลูกมึนศีรษะแล้วเวียนศีรษะจึงขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจะปรับธาตุไหนเจ้าคะแล้วก็ข้อที่สองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจำได้ว่าหลวงพ่อเคยสอนว่าสมาธิที่ละเอียดอ่อนนั้นมีหลายขั้นนะเจ้าค่ะลูกก็เลยอยากทราบว่าแล้วเราจะเจริญอย่างไรให้พ้นสมาธิขั้นละเอียดอ่อนนี้เพื่อไปถึงปัญญาญาณให้ได้รู้แจ้งเห็นแจ้งได้ดวงตาเห็นธรรมเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะที่บอกว่าอะไรต้องก็ธาตุรู้อ่ะต้องการจะให้คุณธาตุให้ธาตุตีดินน้ำไฟลมให้มันให้สมดุลให้เกิดความสมดุลการสมดุลการอะไรก็เราจะเรียกกันนะก็จะต้องทำภาวะจิตเนี่ยนะต้องพยายามโยนจิตติดเนี่ยมันกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละให้รู้ว่าอะไรมันที่จริงแล้วเรื่องธาตุขันธ์นั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขามีความเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าใช้การใช้งานมันมากเป็นผู้สูงวัยนั้นก็แปรปรวนแม้แต่ตัวที่ผู้พูดเองก็แปรปรวนเหมือนกันนะธาตุไม่สมดุลกันนะแต่ว่าเราก็ดูว่าความไม่สมดุลนั้นก็เปิดภาวะคือไปสู่ภาวะของความเสื่อมเหมือนกันทีนี้เราดูความเสื่อมให้มีความสุขได้ก็หมายความว่ายอมรับนะฮะความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะฮะเห็นไหมเหมือนที่เราพิจารณาอภินหะปัจเจเวกคิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จะมีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมต้องพิจารณาอย่างนั้นนะฮะข้อเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทั้งนั้นนะฉะนั้นในธาตุสี่แต่ของคนเราก็ที่ว่าเจ็บป่วยธาตุไม่สมดุลกันมันแปรปรวนนะฉะนั้นหมอโบราณนี่เขายังมีการคูณธาตุใช่ไหมต้องต้มยาคูณธาตุใช่ไหมให้ธาตุมันเป็นปกติอะไรเงี้ยตอนนี้ถือว่าธาตุไม่ปกติแต่เหตุความไม่ปกติมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญหรือจะเป็นหมอเองก็ตามทีใช่ไหมก็มีการป่วยทั้งนั้นก็ธาตุไม่ปกติทั้งนั้นแหละมันผิดเพี้ยนไปมันไปสู่ภาวะของความเสื่อมนั่นเองไอ้ความเสื่อมนี่บางทีไม่เฉพาะเจาะจงก็คือว่าผู้สูงวัยอย่างเดียวนะบางทีเด็กยังเด็กอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ป่วยได้เป็นได้นะไหมใช่ฮะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเลยนะฮะครับโรคเบาหวานโรคเกานี่ธรรมดาต้องคนที่สูงวัยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เด็กๆหนุ่มสาวเป็นกันนะฮะเห็นไหมนะมันเป็นได้นะมันเปลี่ยนแปลงไปนั้นจิตใจประวัติจิตใจนี่สำคัญต้องกำหนดรู้ดูจิตของเราเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้าก็ตัดแล้วก็แสดงให้ดูเห็นไหมพุทธเจ้าว่าสังขารทั้งหลายความมีความเสื่อมไปธรรมดาใช่ไหมเราตรงนั้นให้มันเกิดความสุขทีนี้โยมถามต่อไปอีกว่าอะไรก็สมาธิที่ลึกๆและสมาธิละเอียดเนี่ยมีสมาธิแล้วที่ละเอียดเนี่ยจะทำยังไงจะเข้าวิปัสสนาหลุดพ้นอะไร วิปัสสนาก็คือตัวปัญญานั่นเองเราก็จะไปเข้าใจนั่นนะว่าปัญญาที่รู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นว่ามันเป็นความเสื่อมแล้วกลายมาเป็นความสุขที่เห็นว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายและจิตใจที่ว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมแยกตรงนั้นให้ออกอะ
มันก็จะเป็นรายละเอียดนะก็ควรดบรู้ให้มันแยกออกว่ารูปธรรมนามธรรมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมันเป็นความเป็นนิจจังอย่างไรเห็นไหมแล้วทุกครั้งทุกครั้งถ้าเราเป็นมองเป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาตามใจแล้วก็มันก็ขังทุกข์เอาไว้ทุกเพราะว่าเราขังทุกข์เอาไว้นะฮะเอาไว้ขังทุกข์ไว้ฮะมันต้องปล่อยออกไปใช่ไหมพอเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราต้องปล่อยออกไปถ้าขังแล้วมันเป็นตัวตนมันเป็นทุกข์อ่ะมันต้องปล่อยต้องปล่อยมันต้องปล่อยออกไปตรงนั้นอันนั้นก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งที่ว่านั่นแหละมันเป็นวิปัสสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงที่เราปล่อยไปนะแต่เรายังไม่ปล่อยเรายังไม่ปลงเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกนึกเอาอะไรเงี้ยนะมันยังเป็นอัตตาอยู่ไม่เป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาปั๊บไม่ใช่ตัวตนปั๊บมันก็พ่วงกันไปเลยเพราะว่าเราปลดปล่อยเห็นความเป็นอนิจจังเราไปเปิดประตูที่เราขังทุกข์เอาไว้ไงเปิดให้มันออกไปอันนั้นนะเพราะเราถือว่านั่นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วปล่อยไปทุกข์เริ่มก็จะลดลงหรือหมดไปใช่ไหมครับก็ต้องฝึกต้องทำอย่างนั้นนะฮะนั่นตรงนี้เองไม่ต้องไปอะไรมากมายมั้ยแต่ว่าตัวสมาธิมันก็เป็นปัจจัยสำคัญว่าจะต้องพยายามอยู่ปัจจุบันเห็นไหมรู้สุขรู้ทุกเกิดทุกดับมาเห็นตัวสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์อะไรอย่างงี้มั้ยที่มันเกิดขึ้นเกิดดับมันก็กำหนดรู้ดูไปรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรฮะจนจะว่าจิตมันจะวางเป็นอุเบกขาคือเฉยๆได้เพื่อเหมือนในธรรมจักรที่พระท่านสวดกันน่ะยังกินจะที่ท่อนหนึ่งบอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติอะไรอย่างนี้ไหมต้องรู้สมุทฐานของความทุกข์ที่มันเกิดทางกายและทางจิตเนี่ยเห็นไหมทุกข์มันก็เป็นตัวสมุทัยสมุทัยก็เป็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาสมุทัยเห็นไหมถ้าเราตัวรู้ตัวสมุทัยก็เป็นนิโรธนิโรธคือตัวปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความทุกข์มันมาจากไหนคือนิโรธจะแปลว่าความสว่างหรือว่าความจริงหรือความรู้แจ้งอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคือตัวปัญญาก็ได้ใช่ไหมที่ไปรู้ไปเห็นนั้นนะอันนั้นเป็นหนทางของความดับทุกข์กันที่ให้ดูอย่างนี้เรียกว่าเป็นมรรคกันนะฮะที่เป็นมรรคะมรรคาผลวิธีการเรียกวิธีการดีกว่าของการดับทุกข์ใช่ไหมมันดีมรรคะมรรคาเขาเรียกหนทางใช่ไหมวิธีการของการดับทุกข์มันอันนี้เราพิจารณาอย่างนี้แหละมันก็จะมีรายละเอียดในตัวโยมต้องพยายามดูตรงนั้นไม่ต้องไปดูกายดูกายดูจิตนี่แหละดูกายดูจิตนะฮะดูคิดความคิดดูจิตออกจิตเข้านะฮะทำไมจิตใจเราไม่สงบมันออกมันเข้ามันอยู่กับเราหรือเปล่าไปอยู่ที่ใดที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันต้องพยายามทำจริงๆทำให้มันต่อเนื่องกันนะฮะอันนั้นการเข้าความเข้าใจในภาวะธรรมมันก็จะชัดเจนขึ้นนะมันก็จะเป็นรายละเอียดนะคนอื่นจะมาให้รายละเอียดเราไม่ได้หรอกถ้าจะแนะนำแนวทางเท่านั้นนอกจากตัวเราทำไม่ถูกทำไม่ถึงแล้วกันบางทีเราป่วยไข้ที่ว่าป่วยไข้อยู่ประจำเนี่ยก็ดูความทุกข์นะดูเวทนามันเห็นไหมดูเวทนาดูความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายแต่เบื่อก็ต้องดูมันไปเพราะต้องไปให้ปล่อยไปธรรมชาติบางคนไปเบื่อก็จะไปทุบทลายร่างกายอยากจะทำลายชีวิตไม่อยากจะอยู่แล้วมันผิดธรรมชาติอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องดูไปถึงที่สุดน่ะเห็นไหมเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยทำยังไงจิตใจมันจะได้ทำให้กัดเบากายเบาจิตขึ้นมาในเมื่อให้มีเวทนานั้นก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันตอนที่ปฏิบัติในทำในห้องวิปัสสนามันก็มีเวทนาอะไรเยอะเราก็ดูเวทนานั้นไปครูบาอาจารย์ก็แนะบอกให้กำหนดเวทนาก็ให้มันอะไรร่างกายมันแตกมันสลายไปเลยเวทนานั้นเมื่อกำหนดอย่างอื่นมันไม่หยุดไม่อยู่ก็พอทีหลังก็มาภาวนาตายเลยใจเข้าตายใจออกตายไปเห็นไหมแต่เราก็ไม่ใช่ไปบีบคั้นไปกั้นลมหายใจให้มันตายให้หมดลมไม่ใช่เราก็กำหนดเพียงรู้ว่าต้องหายใจเข้าตายให้ใจออกตายเนี่ยให้กำหนดเพราะเวทนามันเยอะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเรามันไม่ตายหรอกนะฮะพอจิตมันรวมก็มีสมาธิเกิดขึ้นมันก็ไปข่มเวทนาไปแก้ที่เวทนาที่เคยจะแหมจะเป็นจะตายว่าทุรนทุรายขนาดนั้นมันก็กลายเป็นสลายตัวไปหายไปในที่สุดนึงไม่ได้ไปกินอยู่กินยาฉันอยู่กินยาอะไรหรอกใช่ไหมสู้กับเวทนาเป็นธรรมะโอสถอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องจริงจังตั้งใจอย่าไปท้อแท้อยู่นะสู้ไปอันเนี้ยที่มีประสบการณ์ก็บอกได้ตรงนี้แหละใช่ไหมดูความเกิดดับของจิตของความคิดเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถึงว่าโอ้เราปวดเรามีเวทนามากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุรนทุราย
เพราะว่าเราเข้าใจว่ามันสังขารมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราที่แท้จริงอะไรนะเห็นไหมครับต่อไปดูไปเห็นอย่างนั้นมันก็จะนั่นแหละมันก็จะค่อยแยกๆออกไปมันก็จะหยุดกระสับกระส่ายทุรนทุรายไปนะมันก็จะค่อยดีขึ้นแต่มันก็ต้องจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนกันเพราะว่าการปวดนี่มันก็ไม่เข้าใครออกใครเองมั้ยนะใช่ใช่มั้ยทรมานมั้ยเวลาปวดนะทรมานครับ มันพุทโธไม่ได้พุทโธขึ้นมาพุทโธอย่างนั้นมันเป็นยังไงเปลี่ยนจากพุทโธเป็นโธแล้วโมโหขึ้นมาไม่ได้จะหายปวด นั่นแหละมันต้องสู้ถึงงั้นมันที่สุดมั้ยคนเรามันก็ไปสู่ความเจ็บความตายเวลาจะตายเนี่ยมันเจ็บทนจนทนไม่ได้ใช่มั้ยต้องทิ้งสังขารเลยใช่ไหมใช่มันก็ต้องสู้กันแล้วแถวใครจะมาช่วยแบ่งเบาเวทนาให้ได้ไหมความทุกข์ให้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกมันต้องสู้กับทุกข์อยู่กับทุกข์ยิ่งว่าถ้าหลักของพุทธศาสนาเขาเรียกหัวใจพุทธศาสนาเขาอะไรเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมครับทุกข์มาก่อนเลยใช่ไหมทุกข์มาก่อนเลยแต่จะแยกได้ไม่ได้นี่จะปฏิบัติได้ไม่ได้ก็ต้องทุกข์มาก่อนแล้วมาก่อนทุกข์แล้วสมุทัยเราก็ต้องไปดูเหตุของความทุกข์มาจากไหนใช่ไหมนะฮะที่เหตุที่ไปดูเราไปดูไอ้ตัวที่ไปดูไปรู้นั่นคืออะไรตัวนิโรธการทำให้แจ้งถึงทุกข์ไปเรียนรู้ทุกข์กันนะฮะหาวิธีการที่จะออกจากทุกข์กันนะฮะหาวิธีการที่จะแก้ทุกข์หรือดับทุกข์กันนะฮะก็ได้เป็นมรรคกันนะฮะมรรคปัคคาวิธีการในการดับทุกข์นั่นเองอันนั้นเป็นภาษาสมมติที่เราเรียกกันใช่ไหมที่ต้องมาเรียนศึกษามันเข้าใจง่ายเท่านั้นเองแต่จริงๆเราก็ต้องมากำหนดรู้ทุกข์กันเห็นทุกข์กันไหมแยกทุกข์ใครได้มันมาจากอะไรนั่นเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงจังและตั้งใจอย่างนั้นแต่โยมข้อดีนะไม่เข้าใจก็มาถามต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยนะก็ต้องแก่จุกมากอายุเยอะอายุเยอะแต่โรคภัยมันก็ต้องตามมาก็ตามมาตามมาครับแต่อาจารย์พจนานี้โรคภัยตามมาไหมมีครับมีอยู่ไหมครับโรคหัวใจโรคเบาหวานตอนนั้นนะทีแล้วก็โรคความดันมีประจำแล้วเราก็ต้องทนต้องทนเนี่ยครับไม่เว้นในโรคนี้ไม่เว้นทั้งพระทั้งโยมป่ะครับไม่เว้นเลยไหมไม่เว้นไม่มีการเว้นนะฮะพุทธเจ้าเว้นไหมไม่เว้นไม่เว้นนะพระอรหันต์เว้นไหมไม่เว้นไม่เว้นในภาษาวกทั้งหลายก็ไม่เว้นทั้งนั้นแหละเป็นกรรมมันเป็นกรรมเฉพาะตนเป็นใช่กรรมมาจากอะไรปานาติบาตใช่ป่ะใช่ครับพุทธองค์ทรงตรัสว่ามาจากปานาติบาตคนที่เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์อายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นไหมครับทีนี้คนไม่ฆ่าสัตว์นะฮะอายุจะยืนครับเหมือนในพระไตรปิฎกก็มีนะพระที่เป็นเอตทัคคะเลิศประเสริฐในการไม่มีลูกไม่มีโรคเลยในการที่มีโรคที่อะไรพระภากุระนะครับมีอายุต้องเป็นร้อยปียังไม่เคยป่วยฉันยาไม่เคยป่วยอะไรเลยพอป่วยพอเป็นก็นิพพานเลยครับเข้านิพพานเลยใช่ไหมนั่นท่านบอกว่าพระก็สงสัยว่าทำไมพระภากุระทำไมมีอริสงในงานบอกว่าเขาไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์มาหลายภพหลายภูมิไม่ใช่ว่าเขาทำภพเดียวภูมิเดียวนะครับอดีตชาติเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เลยใช่ครับเขาเลยมีอานิสงส์ส่งผลให้มาท่านมีอานิสงส์เพราะว่าพอบวชเป็นพระแล้วก็เลยยาเยอะไม่ต้องใช้เลยอะไรเงี้ยยุคก็ยืนด้วยไหมโรคก็ไม่มีอะไรครับติดข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับต้องศึกษาให้ได้แต่ทีนี้เราคนเราฆ่าสัตว์เยอะไหมทุกวันนี้ก็ที่ก็ไม่รู้ก็หมายว่าทำเพื่อความจำเป็นแม่ครัวมั่งทำเพื่ออาชีพมั่งมันก็มีบ้างครับบางคนก็ไม่เอาเพราะทีนี้ถ้าคนมาวัดมาปฏิบัติแล้วมันเห็นทุกข์แล้วเลยว่าการที่เราไปฆ่าตัดโอ้ไอ้กรรมอันนี้ทีนิมิตมันไปเห็นว่าเราไปทำอะไรไปฆ่ามดฆ่าอะไรเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นิดๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มเชื่อนะครับแต่รุ่นใหม่นี่ก็คงไม่ค่อยทำกับข้าวเท่าไหร่คงไม่ฆ่าอะไรเพราะคนในกรุงเทพมีแต่เรียนอย่างเดียวแต่สมัยก่อนนี่ต้องทำมาหากินไอ้ตอนนั้นเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นอภิกรรมพาสหรืออะไรเขาคงเปลี่ยนมาทั้งหมดอย่างปุตชอบปุตตังวานเนี่ยเขาคงเปลี่ยนมาทำไมเป็นฆราวาสใช่ไหมฮะจะเป็นอภิกรรมพาสของปุตชางเนี่ยครับก็กระจายกรรมจนหมดได้ตั้งกรรมนิพพานกันที่จริงแล้วถ้าชาติในภพนี้ได้หมดก็ดีนะไม่ต้องไปใช้ในภพหน้าต่อไปหมดแล้วท่านใช้ภพในหมดเลยแล้วก็กรรมนิพพานก็นั่นก็บางทีมาทบต้นทบดอกกับพบสุดท้ายเลยครับนะฮะไม่ต้องมาพิจารณาครับนี่เหมือนพระโมคคัลลานี่ถูกทุบจนกระดูกแตกแล้วนะข้าวนิพพานนั่นถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกตายโหงใช่ไหมตายโหงใช่นั่นนะไม่โอ้ต้องมาอยู่แม้แต่เกิดเยอะเลยนะแต่ว่าท่านใช้หมดเลยนะไหมใช่พอเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วอ่ะครับ
เป็นกรรมหมดแล้วนะไม่มีเชื้อกรรมเก่าแล้วหมดไปโหติไปหมดแล้วจบกันแต่ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วลำบากเหมือนกันนะครับก็ต้องไปพบหน้านั่นต้องไปชดเชยชดใช้อีกใช่ไหมครับแต่นี่ก็ใช้หมดแล้วถ้ากรรมเก่ายังไม่ใช้กรรมใหม่ก็สร้างมาอีกแล้วทำไงฮะเยอะเลยนะโอ้โหกรรมเยอะมากครับวิบากเลยทีนี้กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะนี่ก็ต้องแก้กรรมด้วยการที่ไม่กระทำใช่ไหมใช่ครับโดยการไม่กระทำต่อมันก็จะได้หยุดอยู่เพียงนั้นครับนะฮะเหมือนคนแล้วเป็นหนี้อ่ะต่อแล้วใช้หนี้เก่าหมดไปก็หมดกันใช่ไหมหมดกันครับถ้าหนี้เก่ายังไม่ทันใช้หนี้ใหม่เพิ่มอีกแล้วมันก็ไม่หมดนะไม่หมดเลยฮะครับเราก็มีเยอะนะที่มีปัญหากันที่มาปรึกษาเลยเขาเรียกว่าจับแพะชนแกะก็ได้ยินไหมจับแพะชนแกะได้ยินครับอันนั้นไปโปะที่นี่เอานี่ไปโปะที่นั่นเลยฮะหมายความว่าไปเอาไอ้สิ่งที่มาถูกต้องไปกู้ธนาคารแล้วไปนอกระบบเอานอกระบบมาใช้นี่ตัวนี้สลับไปสลับมาเพื่อตัวรอดแต่นี่มันก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมมันแพงไม่ถูกเป็นทุกข์หรือเปล่างั้นนะมันทุกข์มากกว่าเก่าทุกข์มากกว่าเก่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันนอกระบบอ่ะดอกมันต้องแพงกว่าเออเป็นเยอะนะที่เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นทุกข์แต่แล้วก็จะมาบนบานแผงกาวให้บอกหวยจะได้รวยลอตเตอรี่จะได้ไปใช้หนี้เขาอะไรเงี้ยนะถูกป่ะให้พระบอกหวยพระทำก็บอกไปถึงนั้นยังไงถ้าเขาไม่สร้างบารมีก็ไม่มีตัวเก่าก็ไม่ถูกไม่ถูกเห็นไหมไม่เคยสร้างมามันต้องไปในผู้ที่ให้ทานผู้ที่เสียสละไหมครับใครมีลาบลอยรวยได้ลาบลอยครับแต่ที่จริงกันรวยได้ลาบลอยกับรวยได้ลาบหนักยังไงจะดีกว่ากันนะมันลาบหนักมันรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วมันน่ามันจะรักษาดีกว่าถ้าลาบลอยนี่มันได้ง่ายมันก็ไปง่ายใช่มันก็คือวัวลอยอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีหลักอยู่เลยใช่ไหมครับเรือเนี่ยถ้าเขาไม่ผูกไว้กับหลักเป็นไงลอยไปตามน้ำเป็นไงก็ลอยไปเรื่อยเดี๋ยวก็จมไหมขึ้นลงเดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวก็จมใช่ไหมก็จมกับมันเซไปเซมาเออนั่นก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่คนหลายคนก็จะเป็นลุยลักษณะนั้นที่ว่าบอกเออโยมบางทีเราก็พูดให้คิดเนี่ยบอกว่าอย่าไปจับแพะชนแกะกันมากเดี๋ยวแพะกับแกะก็ตายไปด้วยกันทั้งคู่มันชนมันหัวมันช้ำมาตายด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมเสียไม่มีแพ้ไม่มีแก่เลยลำบากเลยทีเดียวนะเออลำบากกันนะตอนนี้ก็คิดหนักอะจะใช้หนี้เขายังไงงานดีมันเป็นยังไงจากนั้นใช้หลักทฤษฎีของในหลวงนั้นใช้ได้นะดีที่สุดแล้วล่ะเห็นบอกว่าทฤษฎีแบบพอเพียงหรือว่าในหลักของพุทธศาสนาว่าที่ผมมาประพันธ์บอกว่าอย่ากินกันได้อย่าใช้กันมีรู้จักคำว่าพอดีถือว่าจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชั่วคราวถ้ากินกันได้ใช้กันมีไม่รู้จักคำว่าดีเป็นหนี้ชั่วคนเลยนะใช่ไหมชุกชุกคาวดีกว่าทุกชั่วคนหรือเปล่าทุกชั่วคนไม่ดีครับเออมันไม่ไหวเก่าพ่อแม่ลูกไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยจะไปใช้หนี้ต่อไปอีกแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยหลักของพุทธศาสนายังบอกว่ามีสัมมาชีวิตตาไงเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะอย่าพุ่งเฟ้อพุ่งป่วยเกินฐานะอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาที่จะต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นในหลวงบางทีท่านเคยดูนะครับท่านเมื่อก่อนได้ดูเคยดูนั่นแหละที่ว่าปฏิปทาไอ้การปฏิบัติตัวของพระองค์นะฮะมันจะมีว่าอะไรยาถือปงยาถือฟันอะไรเห็นไหมเวลาใช้ต้องมีใช้ให้หมดเลยนะประหยัดใช่ไหมครับให้คุ้มค่าที่สุดเลยก็มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมมาลีอาจารย์เริ่มตกโยมตามมาตรการค่ะจ้าอาจารย์สุขว่าไงโยมมีอะไรจะถ่ายถามบ้างเอ่ยจะถามเรื่องคนที่เขาเป็นหนี้ค่ะจะถามเรื่องคนเขาเป็นหนี้เขามีเงินเดี๋ยวนี้เขาขายที่หลายล้านแต่ว่าเขาแบ่งให้ลูกไปคนละ500,000-500,000แต่วันนี้เขาไม่ใช้คนนี้จะมีการติดตัวติดชั้นหน้าหรือเปล่าคะเป็นไงคนคำถามเขาบอกว่าเขามีเงินขายที่ได้หลายล้านแต่แบ่งลูกคนละ500,000-500,000แต่มีหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้ที่กรรมติดตัวไปไหมเพราะถ้าเป็นหนี้เขาไม่ใช้ก็กรรมก็ต้องติดตัวเขาต้องไปทวงหนี้อีกเนี่ยเป็นหนี้เขาแล้วใช่ไหมแล้วถ้ามีเงินแล้วขายที่ไปแล้วหลายล้านแบ่งลูกไปหมดแต่ไม่ยอมใช้หนี้ก็ต้องไปเป็นหนี้คนที่เราเขาเป็นเจ้าหนี้เราไงถ้าเป็นลูกหนี้ก็ต้องไปใช้เขานะค่ะโยมเป็นเองหรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะสะพ้ายค่ะเลยต้องไปใช้เขาโยมถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเขามาแล้วก็ต้องใช้เขาได้คืนเขาไปพี่สะพ้ายเจ้าหนี้เขาขยิ้มเงินจากแฟนโยมไปเลย3,000เขาก็ทำเฉยแต่เขาไม่ใช้แล้วก็จากคนอื่นอีกนะไปเอาเงินเข้ามาจากคนอื่นอีกเขาโทษมาหาว่า
ไปเอาหมาป่าแบบว่าฉันเอาหมาเขาไปลงชื่อฉันนะสิไม่ฉันไม่ได้เอาหมาเขาไม่ลงชื่อแล้วก็ไปทวงเขาได้ไงล่ะสว่างครับทีนี้ตอนนี้เขาก็รวยแล้วเขาก็ขายที่เขาก็แบ่งให้ลูกๆครับควรแล้วลูกเขาไม่รู้เรื่องหรอกก็เงินแค่ 3,000 เองแล้วไม่โยมจ้ะโอ้ทำไมใช้ไม่ได้โอ้โหได้เป็นฮะจ้ะ 3,000 โอ้โหสิกับมันครับแต่ว่านี่คนอื่นน่ะโอ้คนอื่นที่เอาเข้ามา 20,000 ก็ไม่ได้ใช้เขาที่ไปเอาเข้ามาเนี่ยคนนั้นก็ตายไปแล้วแต่ว่าตอนที่เขามีเงินนะเขาบอกครับบอกว่าเราถ้าว่าเราแน่จะมาเอาเข้ามานะขอให้ซ้อนบอกลูกสาวให้ใช้ทำนู้นก็ได้จะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันเขาก็เฉยเขาก็ไม่ใช้จนกระทั่งคนที่คนนั้นเขาก็ตายไปแล้วที่พี่สะพ้ายเอาเงินมาเนี่ยเขาก็เอาอย่างนี้ก็กันเนี่ยโยมจะหมดเวลาอยู่แล้วนะทีนี้ก็เอาให้เขาไปใช้ไปชดเชยกันเองของเรานี่โอซีให้เขานะโอซีใช่ไหมโยม3,000เนี่ยโอซีกรรมให้เขาเปล่าคือว่าโกคนอื่นที่จะเป็นรับกรรมข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาต้องไปชดเชยชดใช้อยู่แล้วโยมนะก็เป็นเรื่องบุพกรรมของเขาเขาขับเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันก็ต้องใช้กันมันเป็นเวรเป็นกรรมกันอย่างนั้นน่ะเห็นไหมครับชีวิตที่เกิดมาเป็นเวรเป็นกรรมเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้กันมาทั้งนั้นนะครับจบรายการแล้วโยมหมดเวลาในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้วันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ส่งเข้ามาโทรเข้ามาในวันนี้นะขอให้พอตลกก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคผลแล้วก็เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ